ชื้นมาหรือยังมาหรือยังสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะผมตุ้ยมิวสิกครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมนะครับวันนี้ผมก็พอดีมางานสดนิดนึงครับงานสดนิดนึงครับผมนะพอดีมีลูกค้ามาจากศรีราชาครับผมสวัสดีครับพี่เปาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะครับนะก็นัดกันมาร่วม2อาทิตย์แล้วล่ะนะครับผมนะพี่เปาไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่างานเยอะตอนนี้พี่เปาอันนี้นี่จะมาให้ผมจัดเอฟเฟคไปนี้ไปทำอะไรพี่ก็อันนี้พอดีลูกชายครับตอนนี้ปัจจุบันก็ใช้ตัวเป็นมัลติเอฟเฟคอยู่ของMe 25ตอนนี้ก็ครับอยากจะลองใช้ก้อนใช้ก้อนดูครับจะต้องขอคำแนะนำจากพี่ต๋อยนิดนึงครับได้เลยครับผมนะครับแล้วผมถามพี่เปานิดนึงว่าคือตัวพี่เปาเองเนี่ยรู้จักชาร์กมานานแค่ไหนแล้วพี่เคยได้ยินครับต้องของพี่หมูคาไลโดสโคปคือพี่เปาเองเนี่ยรู้จักชาร์กเดี๋ยวนะฮะนานแค่เสียงชัดเจนครับผมครับผมยังไงนะพี่ก็รู้จักของจากเพื่อนก่อนเพื่อนแนะนำว่ามันมีตัวเอฟเฟกต์ก้อนของคนไทยแล้วก็มีซิกเนเจอร์ด้วยก็เริ่มรู้จักของพี่หมูมาก่อนนะครับครับผมแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นของจริงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อชาร์กฮะเขาบอกเป็นบอกอ๋อบอกอยู่ใช่ไหมบอกอยู่ครับแล้วก็บอกว่าเป็นของคนไทยใช่ใช่อ๋อแล้วตอนนั้นเราให้ความสนใจไหมหรือว่าเรายังเฉยๆอยู่หรือว่ายังไงเพราะเรามีใช้อยู่ต้องบอกว่าเฉยๆครับพี่เพราะว่าคือเราไม่เคยใช้เอฟเฟกต์ก้อนจริงจังคือเคยใช้ตั้งแต่สมัยเรียนมันก็เป็นบอสเมทัลอะไรเงี้ยก้อนสีดำหนังสือส้มเลยนะมีก้อนเดียวเลยจริงๆสมัยเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยก็เราไปกับมัลติเอฟเฟกต์เราใช้มัลติเอฟเฟกต์มาตลอดครับผมนะครับแล้วเห็นบอกพี่เปาไปเรียนต่างประเทศด้วยไปเรียนหรือไปเรียนหรือไปทำงานพี่ไปทำงานฮะก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเลยครับผมแล้วได้มีโอกาสไปร้านดนตรีไหมร้านดนตรีไปฮะก็ไปอเมริกาก็ไปแวะกีตาร์เซ็นเตอร์ก็ฮิวเฟนเดอร์ครับสแตทกลับมาตัวหนึ่งครับผมก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดอ๋ออันนี้ก็มาให้พี่ตุ๋ยพ่นกาวไฟแล้วก็ช่วยครับให้ทีมงานดูแลนะดูแลชิวสายลดเสียงจีอันหน่อยครับนะครับฝากทักทายได้นะครับผมทุกท่านวันนี้ก็คือเป็นอีกวันนึงที่ผมมาจัดบอร์ดให้กับลูกค้านะครับผมนะไหนก็จัดบอร์ดแล้วเนี่ยก็ไลฟ์สดไปเลยดีกว่าจะได้มีแบบพูดคุยกับทุกท่านนะครับผมนะท่านที่ดูอยู่นะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ10กว่าท่านนะครับผมเนี่ยก็ทักทายกันนิดนึงครับผมนะฝากทักทายอันนี้นึงทักทายพี่ตุ๋ยก็ได้นะผมนะทักทายให้กำลังใจหรือว่าให้คำแนะนำกับพี่เปาหน่อยว่าพี่เปาควรที่จะเลือกตัวนั้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับจะ แจ้งได้ครับผมอันนี้บอกตรงว่าอันนี้ผัดกันสดๆเลยนะครับผมนะพี่ตุ๋ยมาแปะบอร์ดกันแบบสดๆกันเลยนะครับนะฮะนะบอกดีครับจะได้เรียนรู้ พี่ตุ๋ยด้วย นะครับผัดกันสดๆให้ลูกค้าได้ดูเลยนะครับนะไม่ใช่อะไรหรอกคนงานเราไม่มีย ุคนี้ต้องเจ้าของต้องทำเองครับผมนะเป็นยุคประหยัดนะครับผมนะยุคประหยัดครับตอนที่ไปกีตาร์เซ็นเตอร์เนี่ยต่างประเทศเนี่ยพวกร้านดนตรีเขายังไงพี่เขาดูแลกันดีไหมดูแลยังไงบ้างอะไรพวกนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าเขาให้อิสระเราเลยนะฮะในการที่จะเลือกชมสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าที่นู้นเขาอาจจะเป็นเรื่องปกติจะไม่มาเราสามารถที่จะหยิบกีตาร์ลองได้ทุกตัวครับผมจนกว่าคุณพอใจอ่ะจนกว่าคุณจะพอใจใช่ใช่แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าในเมืองไทยเราเองเนี่ยก็กีตาร์เป็นอาจจะไม่สะดวกอาจจะต้องอยู่ในตู้อะไรกันนิดนึงถ้าเราเปรียบเทียบแล้วใช่ใช่อันนี้คือเห็นความแตกต่างชัดเจนครับผมนะคือเอาง่ายๆว่าเอา
เอาตังมาเอาของไปใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศนี่คือเขาอยากให้ได้ลองแบบเสียงแบบชัดเจนเลยใช่ไหมครับผมนะครับเพิ่งจัดเอ็กชาร์กมาลุงชงบอกเพิ่งจัดเอ็กชาร์กมานะครับผมนะเราควรที่จะเอาเสียงแตกไว้ข้างหลังหรือไว้หลังคอรัสอะไรนะเดี๋ยวไม่ได้เอาแว่นตามานะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับผมนะคนนะครับผมนะชัดเจนเพิ่งจัดเอ็กชาร์กมาบอกว่าเราควรจะเอาไว้หลังเสียงแตกหรือเอาไว้หลังคอรัสอ๋อได้ทั้งสองแบบครับพี่อ่ะคือได้ทั้งสองแบบครับผมนะฮะก็คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเอ็กชาร์กเนี่ยผมแนะนำให้เอาไว้หลังสุดเลยเพราะว่าประสิทธิภาพของเอ็กชาร์กเนี่ยดีมากๆเลยครับมันสามารถที่จะบูททุกอย่างได้นะครับผมนะบูทคอรัสบูทดีเลย์หรือบูทเสียงแตกเราได้ทั้งหมดเลยครับผมนะครับลุงชงเนี่ยน่าจะอายุรุ่นน้องผมแล้วมั้งเนี่ยฮะแต่ผมขออนุญาตเรียกลุงชงนะครับผมนะนะครับผมนะให้เกียรติลุงชงนะครับผมนะโอ้โหท่านนะครับนะว่างๆแวะมาครับผมนะครับลุงชงอยู่จังหวัดอะไรครับผมนะแวะมาอันนี้คือเรามาผัดกันสดๆนะครับผมนะอย่างนี้ก็พอดีพี่เปาก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมนะครับนะก็อยากที่จะขอบคุณพี่เขาด้วยว่าพี่เปาเลือกใช้ชาร์กเอฟเฟกต์นะครับผมนะครับพี่เปามีอะไรถามเลยนะพูดคุยกันตอนนี้ได้เลยได้ครับหลายๆคนก็จะมีแบบให้กำลังใจพี่อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวนะตรงนั้นมีน้ำยาอะไรนะทักทายได้นะครับผมนะทุกท่านนะครับนะฮะบางคนก็เฮ้ยเดี๋ยวดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปจัดได้เลยครับผมนะไม่มีปัญหาครับนะฮะหรือบางคนก็อาจจะอยากที่จะใช้เอฟเฟกต์ก้อนแต่ว่ายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการที่จะจัดบอร์ดนะครับนะฮะอ๋อลุงชงอยู่ราชบุรีเหรอ อยู่ราชบุรีราชบุรีอะไรดังอ่ะแถวนั้นลาดบุรีเขาดังเรื่องอะไรโอ่งนะฮะโอ่งใช่ไหมโอ่งลาดบุรีอ่ะลุงชงโอ้โหนะครับผมนะอยู่อำเภออะไรครับลุงชงอยู่อำเภออะไรนะนะไปพี่เปาไปเที่ยวบ้างไหมผมเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กช่วงหนึ่งฮะที่ลาดบุรีฮะอ๋อเหรอฮะสมัยก่อนในป่าผมก็ไปทำโรงโม่โรงโม่ระเบิดหินที่เขางูฮะก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนที่ลาดบุรีอยู่พักหนึ่ง2-3 ปีครับผมนะครับโอ้ครับจบมออะไรตอนนั้นไปเรียนประถมให้ที่โรงเรียนสุริยวงศ์ครับโอ้ยังจำได้อยู่นะจำได้ให้ติดทางรถไฟครับครับผมนะครับขอบคุณครับลุงชงครับโอซาโอ้โหเลือกใช้สินค้าไทยนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมนะอย่าลืมนะครับผมนะของชาร์กเนี่ยวงจรเนี่ยประกันซ่อมฟรี3ปีผมต้องย้ำว่าประกันซ่อมฟรีนะต้องมีฟรีข้างหลังด้วยนะไม่ใช่ว่าคำว่าประกันอย่างเดียวไม่ใช่นะ uh-huh. นะครับผมนะประกันซ่อมวงจรฟรี3ปีแล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ย1ปีครับนะครับเนี่ยอันนี้ผมชวนพี่เปามาไลฟ์ด้วยเพราะเนื่องจากว่าบางทีเดี๋ยวพี่เปาก็สามารถเอาคลิปตรงเนี้ยนะครับนะเอาไปเพื่อที่จะบางทีให้ลูกๆดูได้ว่าโอ้เฮ้ยครั้งหนึ่งพ่อได้มาจัดบอร์ดให้หนูนะเฮ้ยบอร์ดไม่ใช่ธรรมดานะอย่างเงี้ยลูกชายชื่ออะไรชื่อต้นกล้าต้นกล้าใช่ไหมโอ้โหชื่อเพราะมากต้นโตต้นกล้าครับผมนะบอกต้นกล้าดูดิพ่อไปอุตส่าห์ไปจัดบอร์ดมาให้หนูนะจัดบอร์ดกับช้างเลยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องไม่ใช่เอาตังค์เข้าไปแล้วไปซื้อมาได้เลยไม่ใช่นะต้องมานั่งดูเขาทำอะไรนะมีคิวซีเลยมีที่นี่ที่เดียวเลยบอกมานั่งผัดกันแบบสดๆเลยนะพ่อมานั่งดูนั่งจัดได้หนูได้เออครับผมนะครับด้านข้างนี้ก็มีเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับผมนี่นะครับผมน้องอะไรนะน้องอาร์ตครับน้องอาร์ตนะน้องอาร์ตจากโรงเรียนอะไรลูกลาชบอพิษครับลาชบอพิษนะครับผมนะวันนี้มากับเพื่อนใช่ไหมใช่ครับนะครับนะพอดีเพื่อนมาเรียนกับอาจารย์เต้เต้นะครับเต้เต้ร็อกอยู่นะครับก็เนี่ยนั่งอยู่ข้างๆพี่ตุ๋ยนะครับผมก็เดี๋ยวว่าได้มาได้ความรู้ด้วยกันนะนะครับ
นะน้องต้นกล้าเขาตอนนี้เขาเรียนที่ไหนแล้วครับพี่เปาอยู่อัสสัมชัญศรีราชาม.2โอ้ครับผมครับก็จะมีของอัสสัมชัญศรีราชาก็จะมีคาบวิชาดนตรีซึ่งครับเด็กก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความที่ตัวเองสนใจแล้วก็มีหลากหลายเครื่องดนตรีมากครับครับแล้วค่อนข้างจะมีความพร้อมอะไรต่างๆครับแล้วก็ครับตอนแรกช่วงป.5ป.6จริงๆเรียนกีตาร์คลาสสิกครับแล้วก็พอขึ้นม.1เนี่ยขอเปลี่ยนมาเรียนกีตาร์ไฟฟ้าก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็2ปีแล้วฮะกีตาร์ไฟฟ้าอ๋อเหรอฮะโอ้นะครับผมนะอันนี้พี่ตุ๋ยเข้าใจน้องต้นกล้าเลยนะครับผมนะว่าจะต้องเอาไปเล่นโชว์สาวแน่นอนนะเออนะครับผมนะนะตอนนี้ก็พยายามขยันขยอให้น้องชายครับตีกองโอ้ครับผมนะเฮ้ยครบทีมเลยครบทีมเลยเดี๋ยวคุณพ่อก็เล่นคีย์บอร์ดนะครับผมนะคุณแม่ก็เป็นนักร้องด้วยโอ้โหนะร้องเพลงครบเลยครบวงจรนะครับนะถามนิดนึงถามพี่เปานิดนึงในฐานะที่เราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นถือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เลยก็คือให้ความสำคัญเรื่องของการเล่นดนตรีเนี่ยนะถามว่าพี่เปามองว่าเด็กๆในยุคนี้นะครับเขาเราสนับสนุนเรื่องของดนตรีเนี่ยถามว่าเราทำถูกต้องไหมหรือยังไงดีเพราะสมัยยุคเราบางทีพ่อแม่อาจจะไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยอย่าไปทำนะพวกดนตรีพวกอะไรพวกนี้เต้นกินลำกินเรามองอย่างนั้นในยุคพ่อแม่คนรุ่นใหม่อย่างพี่เปาเนี่ยเรามองจุดนี้ว่ายังไงคือครับถ้าเปรียบเทียบย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะครับก็ผมว่าในอดีตเรายังมองไม่เห็นว่าอาชีพนี้จะเลี้ยงตัวเองได้ยังไงในอนาคตครับจะมาคือในมุมมองเขาเรียกอะไรนะโลกมันไม่ได้ globalization ไม่ได้อะไรเชื่อมโยงอะไรขนาดนี้มองเห็นเราถ้ามองจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลี้ยงตัวเองได้ตรงไหนใช่ไหมได้ตรงไหนคือพ่อแม่เขามองไม่เห็นตรงนั้นใช่ครับครับแล้วพี่เปายังไงอ่ะคือผมไม่ได้คิดว่าลูกๆผมจะต้องไปเป็นนักดนตรี no. นะพี่ตุ๋ยจริงใช่ใช่ใช่คือถ้าเป็นได้ก็เป็นอะไรเงี้ยครับผมนะแต่อย่างน้อยสุดผมมองว่าครับเรียกมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาว่างแล้วก็ไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรก็ตามในอนาคตเนี่ยครับก็มันก็ไปใช้คือเขามีความสามารถทางด้านดนตรีอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะผ่อนคลายเครียดในหลังเลิกงานหรืออะไรแล้วแต่หรือบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะใช้ทักษะความสามารถตรงนี้ในการที่จะไปรับจ็อบในช่วงที่เรียนช่วงที่ช่วงเวลาว่างช่วงเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นทำรายได้เสริมอะไรต่างๆเนี่ยครับครับหรืออาจจะเป็นครูสอนดนตรีในช่วงเวลาว่างก็เป็นไปได้ถ้าทักษะเขาถึงใช่ไหมสกิลเขาถึงถ้าทักษะเขาถึงใช่ใช่ครับโอ้อันนี้เห็นด้วยครับครับผมนะครับนะโอ้ใช่ใช่นะครับอันนี้คือในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่แล้วนะครับผมก็ครับคือถ้ายุคหนึ่งผมว่าบ้านเราเนี่ยถ้ามีเขาเรียกระบบการศึกษานะพี่ตุ๋ยนะครับมันจะเป็นเน้นเรื่องการแข่งขันทางวิชาการซะเยอะสมัยแต่ยังลืมไปว่ามันมีอีกด้านหนึ่งของครับของชีวิตนะอะไรเงี้ยเรื่องการทำกิจกรรมเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องต่างๆพวกนี้ผมว่าอันนี้ก็เป็นต้องเสริมไปด้วยต้องเสริมไปด้วยครับผมนะเพราะเราอย่าลืมว่าในช่วงที่เขาเรียนอยู่เนี่ยมันต้องมีความเครียดอะไรต่างๆพวกนี้ปนเข้ามานะครับดนตรีเนี่ยจะช่วยได้ใช่ไหมครับนะครับผมนะเห็นไหมนะลุงชงบอกว่าดนตรีเป็นอาชีพเสริมได้ครับผมนะทุกวันนี้กลางวันทำงานบริษัทกลางคืนเล่นดนตรีโอ้โหนะครับผมนะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนลุงชงนะฮะผมนะนี่ลุงชงนี่ก็เพิ่งทักผมมาเลยเนี่ยเพิ่งมาในไลฟ์นี้ครับนะครับผมนะฝากทุกท่านนะครับผมทักกันมาครับผมนะสวัสดีครับน้องชานครับผมนะชอบชาร์กครับครับผมขอบคุณครับชานครับนะว่างๆก็แวะมาหาพี่ตุ๋ยครับนะครับนะจริงๆผมว่าทุกกิจกรรมดีหมดครับพี่ตุ๋ยครับครับบางคนอาจจะสนใจด้านกีฬาบางคนอาจสนใจด้านศิลปะบางคนอาจสนใจด้านดนตรีแต่อันนึงเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าลูกๆของเราเด็กๆเขาค้นพบว่าเขาชอบอะไรครับอย่างน้อยสุดตรงนั้นเนี่ยผมมองมันมีเพราะคนเรามีความชอบเราจะเหมือนกับฝักใฝ่ครับมีความพยายามเรามีสมาธิก็เหมือนกับอะไรนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขนขวายที่จะทำผมว่ามันดีหมดนะทุกกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นดนตรีอย่างเดียวครับครับครับผมผมเหมือนทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาแล้วก็ทำโดยที่ไม่ต้องเคอะเขินอันนี้จะดีมากใช่ใช่ครับผมนะครับนะครับผมนะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแชร์ไปที่ชาร์กีตาร์ด้วยนะครับผมนะไปดึงคนที่ในกลุ่มของกีตาร์ชาร์กีตาร์มาชมด้วยกันนะครับนะครับปิ๊บนี่ครับผมนะอันนี้คือการไลฟ์สดนะครับพูดคุยกันนะครับผมนะฝากทุกท่านนะครับผมนะที่ชมไลฟ์อยู่ณตอนนี้นะครับฝากทักทายกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็คือพี่ตุ๋ยจะมาจัดบอร์ดนะครับตามใจของลูกค้าด้วยนะครับผมนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตร่วมกันนะครับผมนะนะครับนะวันนี้ก็ผมก็อยู่กับพี่เปานะครับผมนะครับครับขออนุญาตเรียกพี่แล้วกันครับผมนะครับนะครับอยู่กับพี่เปาศิรชานะครับพี่เปาศิรชานะครับนะฮะอ้าวสวัสดีครับเสี่ยมุนินครับผมนะเสี่ยมุนินนะครับผมนะอันนี้บอดอลังการมากเลยโอ้นี่ไงพี่เปาเป็นพี่เปาเป็นอะไรสิ่งยืนยันที่บอกว่าพี่เขาตามคลิปอยู่ครับผมนะอ้าวพี่เปาดูเสี่ยมุนินอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับผมนะน้องคนนี้เก่งน้องคนนี้เก่งครับผมนะเป็นเด็กไอทีด้วยนะครับผมนะครับใช่ครับนะเด็กนอกด้วยเด็กนอกด้วยครับผมนะครับก็ครับอลังการไหมพี่บอกเราอลังการใจนึงเราก็บอกเฮ้ยมีไปทำไมเยอะแยะขนาดนั้นแต่อย่างว่าบางทีแบบพอตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราไม่มีโอกาสได้เฮ้ยได้ปลดปล่อยใช่ไหมพี่นะบางทีเฮ้ยเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับพอเมื่อถึงจุดนึงแบบเราทำงานแล้วอย่างเงี้ยอย่างมูนินเนี่ยเป็นต้นนะครับเขาก็ไปเรียนอะไรนั้นวันนั้นสัมภาษณ์เขาบอกว่าไปเรียนไหนอินเดียโอ้โหนั่งฟังพี่บอกนั่งฟังอยู่เพลินอะไรไม่อินเดียแล้วก็ไปต่ออ่ะต่องจิตใช่ไหมโอ้โหนี่ของจริงของจริงมูนินนะมูนินยังถามผมอยู่เลยว่าพี่ใครเขาจะมาดูผมแน่เนี่ยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะมูนินนะเนี่ยมาพี่ไม่รู้เพื่อนที่อยู่อะไรนะอยู่ดูไบไหมฮะอยู่ดูไบได้ลองเฟกยังได้ลองเฟกยังไม่ได้ส่งไปไม่ส่งไปส่งไปยังโอ้แสดงว่าพี่เปานั่งฟังจนเพลินเลยดูจบฮะอ๋อครับผมนะครับนะพี่เปาผมถามนิดนึงพี่เปาพอดีตอนเนี้ยผมมาทำคลิปแบบแนวใหม่ลักษณะแนวใหม่แบบว่าได้มีสื่อสารกับคนด้วยส่วนหนึ่งแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเอาคนทั่วๆไปเนี่ยมารีวิวไปพร้อมๆกันเนี่ยพูดคุยแบบทั่วๆไปแทนที่จะเอาศิลปินมาพูดคุยเนี่ยผมถามว่าตรงเนี้ยในฐานะที่พี่เปาเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราได้อะไรจากตรงคลิปที่ผมทำไปจริงๆผมถือว่าผมได้ความรู้นะครับพี่ตุ๋ยครับจริงเหตุผลหลักในการที่จะตัดสินใจซื้อที่เนี่ยเพราะว่าผมนั่งดูคลิปของที่เนี่ยครับถ้าทุกวันหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าน่าไม่น่าจะต่ำกว่า 7-8 คลิปที่นี่ต้องดูก็ใช้เวลาแต่ละคลิปมันก็ยาวนะพี่ยาวยาวยาวโอ้ทนฟังอยู่ได้ครับผมนะคือเรานึกไงพี่ต่อยผมไม่เคยใช้เอฟเฟกต์ก้อนใช่ไหมฮะครับสมัยเรียนมีแค่ตัวบอสเมทอนส่วนใช่ใช่ใช่ก้อนเดียวเลยครับครับแล้วเราก็สมมติเราจะจัดเอฟเฟกต์ยังไงแล้วในหนึ่งบอร์ดเราเห็นนักดนตรีนี่ยิ่งไปดูบอร์ดของเสียงมณีนโอ้โหอะไรครับครับอลังการเลยนะคือถ้าไปซื้อที่ร้านอื่นผมไม่รู้นะว่าเขาจะมาแนะนำไหมว่าถ้าตัวนี้มันจะดรอปตรงนี้ต้องเพิ่มบูสต์ตรงนี้ต้องมีเกณฑ์ผมว่าในขณะที่มาดูของช่างพี่ต๋อยมันได้ความรู้อะไรต่างๆด้วยแล้วก็ยิ่งพี่ต๋อยรับประกันต่างๆนานาอะไรเนี่ยทุกครั้งที่ผมดูพี่ต๋อยจัดบอร์ดส่งใครก็ตามเนี่ยคือก็จะแนะนำไปด้วยกดเสียงนี้จะได้นี้กดนี้ผสมนี้อะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเป็นเหตุผลหลักเลยในการที่ผมตัดสินใจแล้วผมเชื่อมั่นครับเสียตังค์แน่นอนว่างั้นเถอะเสียตังค์แน่นอนแล้วผมดูหลายๆคนพี่หมูก็มาทำที่นี่พี่โชก็มาที่นี่อะไรต่างๆเนี้ยอ๋อแสดงว่า
เชื่อมั่นได้เลยว่าเฮ้ยพี่ตุ๋ยไม่ได้มาจัดบอร์ดเฟกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เห็นหลายหลายคนครับแล้วก็ทั้งคุณเสี่ยมุนินเองก็ตามเสี่ยมุนินเสี่ยมุนินเองก็ตามเนี่ยแต่ละคนก็จะมีฉายานะครับผมนะมาที่นี่ครับผมนะเดี๋ยวพี่เปาก็ต้องอาจจะต้องแวะมาเรื่อยๆนะครับผมนะฮะซึ่งถ้าจัดขนาดนั้นแสดงว่าคือต้องลองหลายอย่างเยอะมากนะครับครับถูกไหมฮะต้องลองมาดีแล้วว่าต้องลองมาดีแล้วล่ะครับนะก็คือได้ในได้ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งจริงที่ผมทำคลิปถูกต้องไหมพี่ได้ครับผมนะครับครับเพราะว่าเราบางคนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเรื่องง่ายว่าทำไมคนอื่นไม่รู้ทำไมเนี่ยเรารู้ก็เป็นเพราะว่าคุณศึกษาคุณศึกษาคุณไม่ได้เริ่มคุณไม่ได้เริ่มต้นจากนับหนึ่งไปนะเพราะคุณก็รู้นะครับผมนะแต่ทีนี้เมื่อคนที่เขาไม่รู้ก็เยอะนะครับผมนั่นแหละบางทีเราก็จะอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับหลายๆคนด้วยเพราะเนื่องจากว่าการเข้าไปในแต่ละร้านเนี่ยการแนะนำก็จะแตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมพี่ครับผมอยู่ที่ว่าเราสนิทกับใครสนิทกับร้านไหนบ้างอะไรเงี้ยครับผมนะครับนะที่สำคัญคือตังค์อยู่กับเรานะฮะตังค์อยู่กับเราเราจะเสียร้านไหนครับผมนะเจมุนินบอกว่าแบบผมว่าจัดหมอลำแล้วอะไรเฮ้ยบอร์ดท่านเนี่ยมันเล่นยันนู่นนะดาวอังคารนู่นเลยนะโอ้โหนะครับผมนะครับคนอะไรฮะเอฟเฟกต์เยอะขนาดนั้นนะครับผมนี่ได้ข่าววันนั้นคุยกันบอกว่าจะไปอยู่อังกฤษแล้วนะเนี่ยบอกอะไรพี่ตุ๋ยก็เหงาดิถ้างั้นแหละนะนะครับวันดีครับพี่เก๋ามาแล้วพี่เก๋าเอาพี่เก๋าอยู่ด้วยโอ้คุณพ่อเปาน่ารักมากครับผมรักลูกดนตรีถูกต้องโอ้นี่พี่เก๋าพี่ครับขอบคุณครับพี่พี่เปาดูคลิปพี่เก๋ามั้ยดูครับโอ้สละเอาเหมือนกันสละเอาเหมือนกันนะครับผมนะพี่เก๋าเนี่ยโหต้องขอบคุณมากเลยพี่เก๋านะครับผมนะพี่เก๋าเนี่ยฮะได้อะไรมุมมองหลายๆอย่างจากพี่เก๋าด้วยนะครับผมนะวันนั้นพี่เก๋ามาจ่ายเงินค่าทีอาวันผมอึ้งเลยจ่ายก่อนเลยใช่ไหมจ่ายก่อนเลยแกพูดเลยว่าพี่เก๋าแกพูดบอกว่าอะไรนะมันเป็นหน้าที่ของผมเลยที่ผมจะต้องมาเช็คว่ามันดีหรือไม่ดีหรือมันยังไงมันเป็นหน้าที่ของช่างผมมีหน้าที่จ่ายตังค์ซื้อมาแล้วมาเล่นเออเว้ยอึ้งเลยเรานะฮะผมนะขอบคุณครับพี่เก๋าครับผมนะคลิปพี่เนี่ยโอ้โหมีแต่คนดูแล้วก็คนชมมากพี่นะครับผมนะได้มุมมองดีๆที่จากผู้หลักผู้ใหญ่ครับพี่ใช่ครับนะครับผมนะครับอย่างตัวพี่เก๋าเองนี่ก็เป็นคนชอบเล่นดนตรีพี่นะครับผมนะเล่นดนตรีแล้วก็อยากที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะทำอยากที่จะใช้เรื่องของดนตรีนี่เป็นสิ่งที่เหมือนคลายเครียดอ่ะพี่นะครับบางทีทำแต่งงานนะใช่ทุกคนก็ทำแต่งงานเนี่ยพอเมื่อถึงจุดนึงเนี่ยเราอยากรีแลกซ์เอ๊ะมันรีแลกซ์อะไรเนาะรีแลกซ์อะไรเนาะนะครับผมนะผมยังจำพี่เก๋าอยู่ได้เลยนะครับวันที่พี่เก๋าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับเรามานั่งคุยกันนั่งคุยกันไปคุยกันมาเห็นพี่เก๋านั่งเล่นกีตาร์อยู่ร้องเพลงผมก็มานั่งร้องเพลงกับพี่เก๋าด้วยนะครับจนพี่เก๋าบอกว่าเรียกผมอาจารย์บอกผมไม่ใช่อาจารย์พี่นะครับผมนะแกบอกว่าอยากที่จะมาร้องเพลงด้วยกับผมเนี่ยนะผมชอบร้องเพลงสากลวันนี้เข้ากับพี่เก๋าเลยนะพี่เก๋าก็บอกว่าโอ้มาเรามาเล่นด้วยกันเราไม่ได้เจอโอ้โหขอบคุณครับพี่เก๋าครับนะครับนะฮะเป็นมิตรภาพที่แบบดีเลยครับพี่นะครับในมุมมองของพี่แล้วก็มุมมองของผมมารวมกันนะครับนะครับนะครับนี่ฮะนี่ดูนะดูพี่เปาเอาอะไรบ้างนะครับผมนะครับนะเดี๋ยวจัดเซตแล้วก็เดี๋ยวลองให้นะฮะผมจะไม่อธิบายแล้วนะไม่จะไม่บอกนะว่าตัดนู้นตัดนี่เลยไปนะครับผมนะครับนะเพราะหลายๆท่านก็คงดูแล้วล่ะนะครับนะฮะฝากทักทายนิดนึงนะครับผมนะถ้าท่านใดที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมนะครับนะครับตอนนี้18ท่านนะครับผมนะครับนะมีดูเพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงนะครับผมนะแต่อย่าดูอย่างเดียวอย่าดูอย่างเดียวนะครับผมนะส่งหัวใจไปด้วยส่งหัวใจไปด้วยเป็นกำลังใจให้พี่เปาครับผมนะพี่เปาคุณพ่อนะครับผมนะคุณพ่อวันนี้นะก่อนอื่นที่จะปล่อยให้ส่งลูกส่งให้กับลูกนะครับผมนะวันนี้กลับไปที่บ้านนะขอเล่นซะก่อนขอเทสซะก่อนนะดูหน่อยซิว่าจะตอบโจทย์ไหมนะครับผมนะ
ไม่แน่นะไม่แน่นะเผลออาทิตย์หน้ามาพี่ตุ๋ยผมมาขออีกบอร์ดนึงแล้วกันบอกเลยนะครับผมนะจัดให้อยู่แล้วครับผมสบายสบายครับนะครับฝากทุกท่านครับผมนะครับฝากทักทายพี่เปาศรีราชาด้วยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับนะพี่เปาช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับตอนไหนที่นี่ไอ้ที่นู่นน่ะเริ่มกลับขึ้นมาอย่างพี่ตอนนี้อันนี้ปกติแล้วครับพี่อ๋อปกติแล้วนะแล้วช่วงนั้นรอบบ้านผมเลยครับพี่ตุ๋ยทุกร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารโอ้โหปิดสนิทเลยปิดเลยโอ้โหเนาะอยู่แถวบ้านหมดเลยพอดีบ้านผมอยู่แถวเจปาร์คศรีราชาก็ละแวกนั้นเต็มหมดเลยครับครับก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางการนะใช่ใช่ครับพอถ้าไม่งั้นเดี๋ยวติดมาคนนึงแล้วเสร็จเลยทีนี้ยาวเลยเราตัวเองเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับครับ new normal ด้วยไม่เคยสั่งแกร็บไม่เคยสั่งฟู้ดแพนด้าก็ต้องลองก็ต้องลองเลยต้องโหลดแอปเลยครับผมนะไอ้คันจะกินข้าวเซเว่นทุกมื้อมันก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับผมนะครับครับผมนะร้านพี่ตุ๋ยอยู่แถวไหนครับพี่นะผมอยากไปจัดบอร์ดครับผมนะครับนะฮะ BTS ราชเทวีครับนะฮะหรือพิมพ์ใน Google ว่า Shark Effect ครับผมนะครับนะฮะครับผมนะพี่ตุ๋ยยินดีต้อนรับครับผมนะถ้าท่านใดอยากจะมาเสียตังค์ที่นี่แวะมาได้เลยครับผมนะครับนะคุณตั้มครับผมนะคุณตั้มอินดี้แวะมาเลยครับผมถ้ามาล็อกผับถูกก็ล็อกผับนะล็อกผับไทยแลนด์พี่ตุ๋ยอยู่ตึกเดียวกันครับผมนะครับนะฮะครับนะครับล็อตแรกที่มาหาพี่ตุ๋ยนะตังค์ไม่ต้องเตรียมมาครับผมนะฮะมาแต่ตัวก็ได้ครับผมนะครับนะตังค์เอาไว้ที่หลังนะครับนะมาลองให้ถูกใจก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะครับนะสวัสดีครับคุณตู่ครับผมนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ของพี่เปานะครับของพี่เปาผมถามนิดนึงในฐานะที่พี่เปายังไม่รู้เลยว่าจะจัดเอฟเฟกต์อะไรผมถามนิดนึงว่าพี่เอาเรฟเฟอเรนซ์ตรงนี้มาจากไหนในการที่พี่จะเลือกหมูเลือกหมูขาวหมูอะไรต่างๆพวกนี้พี่ดูมาจากไหนวะคือผมดูจากเพลงว่าครับเพลงมันควรจะมีเสียงอะไรบ้างในแต่ละเพลงที่มีความหลากหลายของเพลงที่มันจะเล่นครับพี่ตุ๋ยครับก็โอเคผมอยากได้ที่มันมีเสียงแตกหนักเล่นแบบล็อกครับมีเพลงก็เป็นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ใช่มั้ยฮะครับบางทีเราอยากเสียงฉ่ำๆหวานๆครับมันก็ต้องมีคอรัสอะไรเงี้ยอ๋อบางทีเราก็ในเพลงก็ต้องมีเสียงที่มันดีเลย์นิดนึงอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยไม่รู้แล้วเขาจะรู้แค่เสียงประมาณหลักๆที่เราอยากได้เราอยากได้ครับผมแล้วก็ครับบางทีเราเกณฑ์มากเกณฑ์น้อยอะไรต่างๆพวกเนี้ยก่อนนั้นเราก็จะไม่รู้ว่ามีตัวที่ไอ้ปรับเกณฑ์อะไรเงี้ยเราคิดว่าปรับเกณฑ์ปรับเกณฑ์ตู้อย่างเดียวหรือเปล่าอะไรต่างนะครับพอดีมีโอกาสได้ดูคลิปหนึ่งที่พี่ตุ๋ยจัดให้วิศวกรวิศวกรโอ้โหระยองระยองผมก็นั่งดูคลิปนั้นประมาณ3รอบอุ้ยจริงเหรอใช่ใช่เฮ้ยคลิปนั้นยาวแค่ไหนไม่รู้40นาทีน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งครับพี่เกือบครึ่งชั่วโมงอ๋อดูตั้ง3รอบเลยนะใช่ใช่เพื่ออะไรพี่เพื่อทำความเข้าใจว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอ๋อทำไมถึงต้องเลือกแบบนั้นทำไมถึงมันมีหน้าที่อะไรต่างกันตรงนั้นใช่ไหมอ๋อครับครับครับนะครับครับอ๋อแล้วก็เลยมองว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเอาตรงนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ก่อนว่าเห็นบางครับบางคนก็เห็นมีจัดมีของพี่โอใส่เข้าไปบางคนใส่บางคอกใส่จำอะไรต่างก็ผมก็ต้องพยายามเรียนรู้จากตรงนั้นให้เยอะแล้วก็ตกลงเราอะไรคือสิ่งที่เราต้องการแล้วครอบคลุมในระดับครับบอร์ดแรกเป็นบอร์ดก้อนบอร์ดแรกที่เราอยากเอาไปลองอะไรเงี้ยครับผมก็อย่างที่บอกพี่ตุ๋ยเมื่อกี้แต่ละพี่ตุ๋ยเลือกบอร์ดมาจะใหญ่กว่านี้เป็นบอร์ดใหญ่ครับผมนะครับพี่ตุ๋ยขอเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็อยากให้มันพกพาสะดวกอ๋อครับผมแต่ไม่รู้อนาคตข้างหน้านี่อาจจะอลังการแบบเสียมุนินมุนินโอ้แบบเยอะครับผมนะมันก็ไม่แน่ใช่ไหมไม่แน่ครับผมนะแต่เราไม่ได้ต้องเข้าใจก่อนเราไม่ได้เป็นคนเล่นก็คือลูกชายเป็นคนเล่นก็ให้เขาไปลองแล้วก็ดูว่าเขาชอบไหมต่อไปเขาอาจจะอัปเดตว่าเฮ้ยมีวาวบ้างมีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็ว่าไปครับผมอ๋อครับก็เป็นแนวทางที่ดีครับผมนะครับนะครับนะ
ตอนนี้พี่ตุ้ยสั่งแจ็คมาใหม่นะเป็นแจ็คแบบหัวแบนนะครับผมนะสั่งแจ็คมาใหม่มันจะสามารถที่จะเนี่ยครับผมนะมาอยู่ใกล้ๆกันได้ครับผมนะครับนะครับเนี่ยและเป็นแจ็คที่ดีมากครับแต่ผมยังไม่เห็นตัวช่องไหนที่เขาทำแล้วจับและอธิบายละเอียดเท่าของชาร์กนะครับอ๋อเหรอฮะครับผมนะผมว่างงานครับพี่เออนะครับผมนะฮะนะครับก็อธิบายกันไปนะครับผมว่ามันมีข้อดีอะไรแตกต่างยังไงบ้างเพราะเนื่องจากว่าคือเราเป็นคนออกแบบเองนะครับผมนะอันนี้ผมออกแบบเองในทุกรายการนะอันนี้ผมจะบอกให้ทุกท่านทราบนะครับออกแบบในทุกช็อตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟอนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับออกแบบในการของการวางเทคอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมนะครับผมนะตัวนี้ผมออกแบบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้อธิบายได้ชัดเจนครับผมนะครับก็เลยอยากที่จะทำเป็นคลิปตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เราสังเกตได้ว่าพอดีมีหลายๆท่านได้ follow เราเพิ่มเติมขึ้นจากตรง YouTube แสดงว่าเราเดินทางมาถูกแล้วครับก็เลยเดินต่อไปครับผมนะครับนะพี่อ๋อครับผมนะพี่บานุวัฒน์บอกว่าโอ้นะครับผมนะราคาไทยแต่คุณภาพระดับโลกโอ้โหนะครับผมนะพี่ชมแล้วเนี่ยผมจะลอยแล้วนะพี่เนี่ยครับผมนะผมอึ้งกับพี่พานุวัฒน์นี่นะครับผมนะพี่เก๋าเนี่ยนะครับบอกว่าพี่กล้าจองกีตาร์กับผมแบบไม่ต้องจองอ่ะคือจ่ายสดเลยอ่ะนะผมบอกพี่เอามาแค่ 5,000 พอบอกไม่เอาเอาไปหมดเลยนะบอกเงินบอกเงินมันร้อนเดี๋ยวพี่จะไปทำอย่างอื่นทั้งหมดก่อนนะครับผมนะครับจะบอกอ้าวผมก็ไม่ขัดประสงค์พี่แหละนะครับนะฮะก็จับนะฮะจัดเก็บเลยนะครับครับจูนเนอร์ไปตวงก่อนพี่ใช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 ่ครับผมนะครับเดี๋ยวจูนเนอร์ครับผมนะทุกท่านนะครับผมฝากทักทายกันได้นะครับผมนะท่านใดที่ว่างๆอยู่นะครับผมนะอาจจะโหลดอาจจะแชร์คลิปนี้ไปให้ลูกๆท่านชมนะครับผมนะหรืออาจจะแชร์ไปเพื่อเป็นตัว reference เพื่อว่าเราอยากที่จะเอ้ยวันนึงเราอยากจะจัดบอร์ดเนี่ยเราควรที่จะจัดยังไงบ้างอาจจะไม่ใช่เป็นของชาร์กทั้งหมดนะครับผมนะนี่ครับผมนะอาจจะแค่อยากรู้ว่าวิธีการจัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับนะนะครับนะครับจัดบอร์ดจัดยังไงให้ดูสวยงามจัดยังไงให้ดูดูมีหลักการอันนี้ครับผมนะครับนะตัวผมเองก็ไม่ได้ว่าจะต้องจัดสวยงามอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าผมเคยประกวดจัดบอร์ดมาแล้วนะครับ3ครั้งนะครับผมก็หลายๆคนก็ส่งบอร์ดเขามานะครับนะผมก็จะเอาตรงนั้นเรามาพัฒนางานของผมว่าอ๋อแบบบอร์ดแบบไหนที่เขาจัดมาแล้วมันสวยงามนะครับผมนะเราก็ได้มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์งานขึ้นมานะครับนะฮะพี่ตุ๋ยครับตัวเนี้ยแบบนี้กับแบบนี้มีข้อดีข้อเสียต่างยังไงครับอันไหนครับอันนี้ครับแจ็คใช่ไหมใช่แจ็คอ๋อแจ็คนี้มันเชื่อมมาจากโรงงานเลยแต่แจ็คนี้คือผมขึ้นมาทำเองนะครับผมนะแต่ว่าแจ็คนี้หัวมันจะใหญ่กว่าเวลามาชนกันปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ใช่ใช่แจ็ครุ่นนี้เป็นแจ็ครุ่นใหม่ครับผมนะที่ผมเอาเข้ามาแต่ว่าใช้งานได้ดีมากครับตัวนี้ดีเป็นแจ็คโรงงานเนี่ยมันจะสบายใจหน่อยเนี่ยแล้วก็ตัวมันจะเล็กนิดนึงครับผมตัวนี้เรื่องการนำสัญญาณอะไรไม่มีปัญหาเลยไม่มีครับผมไม่มีครับผมนะถ้ามีไปถึงปุ๊บจีฮัมรับคืนหมดครับผมนะครับจะไม่ให้เป็นสร้างปัญหาให้กับลูกค้าเลยนะครับจะได้สบายใจครับยังพวกแจ็คเนี่ยผมจะเอาแจ็คเข้ามานะพอเราไปสั่งแจ็คมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็มาเชื่อมต่อหลายคนก็ชอบนะเพราะว่าผมเคยบอกแล้วบอกว่าเวลาแจ็คที่ดีเนี่ยอย่าเป็นแจ็คที่เป็นลักษณะแบบเอาสายมาจิ้มแล้วก็ขันยึดติดอันนี้ไม่เหมาะไม่ดีเพราะเนื่องจากว่าปัญหามันจะเยอะคือเมื่อเวลาพอเราทิ้งไปสักพักนึงคราบออกไซด์จะเต็มคราบสนิมออกไซด์นะครับผมนะแล้วมันจะดังคอกแคกคอกแคกคอกแคกตรงนั้นหาจุดเสียไม่เจอนะครับโอเคในจุดนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เริ่มสวยแล้วเว้นช่องไฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวก็เดิน power supply แล้วก็มีเสริมจูนเนอร์อีกครับผมนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ายังไงบ้างนะครับนะฝากพี่เปาแชร์ประสบการณ์ไปต่างประเทศยังไงพี่แบบไปทำงานอะไรต่างๆพวกนี้อยากให้พี่เปา
เล่าฟังนิดนึงว่าไปได้ยังไงเอาแบบไปทำงานพี่ไปทำงานการเดินทางยากไหมอะไรต่างๆเราต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมเอกสารอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาแบบเท่าที่เราสามารถเล่าได้พี่ครับผมนะครับก็ขึ้นอยู่กับไปประเทศไหนอเมริกาพี่อเมริกาอเมริกาเนาะอเมริกาก็คือถ้าเราไปขอวีซ่าเนี่ยก็คือถ้าไปกับบริษัทเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็จะได้เป็นวีซ่า10ปีมานะครับทีนี้ก็ต้องมาเลือกว่าเราจะเดินทางแบบไหนบินตรงหรือว่าจะบินผ่านญี่ปุ่นผ่านเกาหลีหรือจะไปผ่านทางแถวดูไบอะไรเงี้ยก็ต้องมาเลือกสายการบินนะฮะโดยส่วนใหญ่ถ้าไปทางฝั่งของเขาเรียกอะไรนะLA แคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเป็นทางส่วนใหญ่ที่ทุกครั้งที่ไปก็จะไปทานสิทธิ์ที่ญี่ปุ่นเนาะประมาณนั้นครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบก็คือเวลาไปร้านดนตรีที่ต่างประเทศพี่ตุ๋ยโดยเฉพาะยิ่งอเมริกาเมื่อกี้แชร์ให้พี่ตุ๋ยฟังไปก็คือเราลองได้เต็มที่นะฮะครับอย่างโดยเฉพาะยิ่งอย่างกีตาร์เซ็นเตอร์เนี่ยเราเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาปล่อยเราฟรีสไตล์หยิบจับอะไรได้เต็มที่เลยครับไม่เดินตามเลยนะพี่ตุ๋ยอ๋อไม่มาเดินตามไม่มาแบบอ๋อไม่มากดดันไม่มากดดันครับผมนะครับเอาเนี่ยเอาไหนๆแบบนี้เลยเนี่ยผมรู้แล้วว่าควรที่จะให้พี่แชร์ประสบการณ์ยังไงบ้างครับอันนี้แหละนี่แหละเรื่องของดนตรีร้านดนตรีเนี่ยพี่ครับบรรยากาศที่พี่เดินเข้าไปมันเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกก็กังวลนะครับคือเราคุ้นชินกับภาพที่เราเดินร้านดนตรีในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นร้านดังผมเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่เรามีอยู่กี่ร้านครับผมครับที่นำเข้าเครื่องดนตรีชั้นนำอะไรเงี้ยของโลกอะไรเงี้ยแต่เข้าไปแน่นอนถ้ากีตาร์ในระดับที่ราคาสูงหน่อยครับเนาะหลังบอกอย่างนั้นส่วนใหญ่จะมีอยู่ในตู้นะแล้วก็โอกาสลองก็จะยากโอกาสลองก็จะยากแต่ที่นู่นไม่เลยที่นู่นไม่เลยทุกรุ่นแขวนอยู่เราหยิบมาลองได้ครับเขามองด้วยหรือเปล่าว่าเฮ้ยคนที่เข้าไปที่จะสามารถหยิบลองได้เฮ้ยวุฒิภาวะต้องได้หรือว่ายังไงหรือว่าให้เด็กๆ เข้าไปวัยรุ่นเข้าไปเนี่ยนั่นเขาหรือยังไงพี่ปองมองว่าไงดีผมคิดว่าเขาอาจจะมองเรื่องของทุกคนที่ตัดสินใจเดินเข้าไปในร้านเนี่ยครับคุณต้องรู้ละว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรอ๋อไม่ใช่มาแบบมาเซอร์เวย์มาหยิบลองเล่นๆไปมั่วๆไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมอ๋อครับนะก็เป็นได้พี่แล้วก็สินค้ามันถ้าเราจะซื้อของเนาะสักชิ้นนึงอ่ะพี่ตุ๋ยผมเชื่อว่าเราต้องได้ลองจนเราเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาอยู่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับครับครับใช่แล้วถามว่าเราลองตัวนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราอยากจะเอาเนี่ยเราเอาตัวนั้นหรือว่าเขาจะไปเบิกมาให้ใหม่แล้วแต่เราเลยครับเราพอใจตัวที่เราลองก็เอาตัวนั้นได้เลยอ๋อครับผมครับครับครับโอ้นี่เป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับผมนะเราบรรยากาศมาผมอยากได้นี่ผมกำลังอยากที่จะไม่รู้นะผมอยากที่จะเปลี่ยนร้านชาร์กให้เป็นแบบนั้นถ้าเป็นไปได้นะผมอยากจะให้ได้บรรยากาศแบบนั้นว่าเนี่ยคืออย่างตอนที่ผมมาลงทำด้วยตัวเองได้มาสัมผัสกับลูกค้าเนี่ยผมจะได้ประสบการณ์จากลูกค้าว่าเออเราควรที่จะทำอะไรบ้างเราควรที่จะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่ารีแลกซ์ไม่เป็นการกดดันคือผมต้องมาบอกลูกค้าเองว่าอ๋อแบบนี้นี่นี่นี่เชิญได้นะลองตามสบายให้ลองอย่าให้เบาเกินอะไรเงี้ยครับผมนะผมอยากที่จะเปลี่ยนร้านเราให้เป็นลักษณะเป็นแบบนั้นครับครับผมนะบรรยากาศเวลาเข้าไปเนี่ยพนักงานเขามีเยอะไหมพี่พนักงานไม่เยอะนะครับครับไม่ได้เยอะเท่าผมว่าไม่น้อยกว่าเมืองไทยนะอ๋อเหรอฮะอ๋อแสดงว่าร้านใหญ่ๆนี่มีบางที2-3 คนแค่นั้นเองถูกไหมเกินครับพี่เกินอ๋อครับครับคือร้านเขาค่อนข้างใหญ่ๆอยู่ถ้าอย่างกีตาร์เซ็นเตอร์ค่อนข้างใหญ่ครับครับครับแต่ว่าหลักสำคัญคือเขาไม่ได้มาเดินมากดดันเราไม่ได้เดินมากดดันเรามาตั้งอะไรเงี้ยครับ
แต่ว่าอย่างน้อยบางทีถ้าเกิดเราได้เราลองแล้วเราถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องจุดตรงจุดไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเขาก็เรียกว่าก็จะแจ้งกันนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ยจำหน้าคุ้นคุ้นเคยมาครั้งหนึ่งเนี้ยเหรอชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อยูนฮะยูนอ๋อคุณยูนครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับตามสบายนะครับครับผมอ๋อก็คือแบบว่าเราผมมองแล้วดูแล้วรู้เลยว่าเรื่องของการที่บางทีเรากดดันลูกค้าเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าไม่ประทับใจในเรื่องของการที่จะแวะเข้ามาในร้านหนึ่งแล้วเฮ้ยโหเราเกรงใจว่าที่จะอะไรอ่ะไม่กล้าลองครับผมนะครับนะแล้วผมถามพี่เปานิดนึงว่านโยบายของผมที่ผมบอกว่าซื้อแล้วคืนได้ครับพี่เปาดูคลิปอยู่ใช่ไหมดูฮะดูถามว่าดีไม่ดีดีฮะครับยังไงบ้างครับพี่คือมันเป็นตัวอย่างน้อยเขาเรียกเป็นการรับประกันสินค้าเนาะครับผมครับซึ่งคือเขาเลยนะของพี่ตัวเองก็จำหนดเนาะครับห้าวันคืนเงินได้เลยครับใช่ไหมใช่ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่แฟร์นะครับใช่อ๋อไม่ค่อยมีใครทำนะพี่คือพี่เปาอยากจะถามผมไหมว่าทำไมถึงต้องมีตรงนั้นหรือว่าพี่เปามองขาดแล้วว่าคือผมมองว่าคือถ้าไม่มั่นใจสินค้าตัวเองจริงคงไม่กล้าอ๋อไม่กล้าให้ทำแบบนั้นไม่กล้าที่จะอ๋อซึ่งค่อนข้างเสี่ยงอยู่นะครับ ครับนะคือผมอย่างนี้ครับคือผมได้เซอร์เวย์แล้วก็ผมได้ทดลองแล้วว่าโปรเจกต์ของผมที่ผมพูดไปเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบได้ใจลูกค้าด้วยครับผมนะครับว่าเราไม่ได้เอาศิลปินมาเป็นตัวเพื่อหลอกขายสินค้านะอย่างเงี้ยครับผมนะครับครับนี่กำลังจะดูว่าจะเอาจูเนอร์ไว้ตรงจุดนี้ตรงเดิมเห็นพี่ต่อยวางไว้ตรงนี้ไหมครับใช่ครับอันนี้นี่ผมจะมาอย่างเงี้ยนี่ซัพพลายอยู่ตรงนี้ครับนะครับไม่คือตัวนี้มันตัวเล็กอาจจะแทรกไว้ตรงนี้ดีไหมดูว่าขยับคือการจัดบอร์ดนะครับผมทุกท่านนะครับผมการจัดบอร์ดนี่คือไม่มีหลักตายตัวนะครับผมนะฝากทักทายผมนิดนึงครับผมนะทักทายกันเดี๋ยวพูดคุยกันครับผมนะได้อยากที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ว่าอยากให้พี่เปานะฮะได้แชร์ประสบการณ์จากต่างประเทศนะไปอยู่ต่างประเทศพี่เปาไปอยู่นานแค่ไหนพี่จริงๆไม่นานครับพี่ตุ๋ยไปหลายครั้งก็ไม่นานฮะอ๋อไปแล้วก็กลับอย่างเงี้ยเหรอพี่ใช่อ๋อครับนะครับอ๋อแต่อย่างน้อยก็มีประสบการณ์ละนะเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆพวกนี้เผื่อหลายๆท่านนะครับผมอยากจะส่งลูกไปเรียนหรือว่าอยากบางท่านอาจจะอยากจะไปที่ต่างประเทศเพื่อไปทำงานพี่เปาได้อยู่ตรงนงนู้นตัวนี้เนี่ยผมต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างนะครับพี่ถ้าไปอยู่นานหน่อยอาจจะเป็นออสเตรเลียถ้านานหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อครับอ๋อพี่ย้ายจากอเมริกาไปที่ออสเตรเลียไม่ครับคือไปทำงานที่ออสเตรเลียระยะสั้นๆฮะอ๋อครับครับสามเดือนอะไรเงี้ยครับครับอืมครับครับแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้พิ้วอะไรกลับมาครับอเมริกาก็ไปครับไปอยู่3-4ครั้งนะฮะแต่ว่าก็ถ้าฮิวกีตาร์กลับมาจริงๆคือฮิวกลับมาครั้งเดียวก็คือตัวFender เมื่อกี้รุ่นอะไรนะพี่เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดอเมริกันสแตนดาร์ดครับผมนะจริงๆตอนแรกเนี่ยเมื่อครั้งล่าสุดที่ไปซัพพลายครับตอนแรกกะว่าจะฮิวเทเลกลับมาอีกสักตัวนึงปรากฏว่าไปไมอามี่ฮะรอบครับล่าสุดดันไปเจอไอ้ตัวเฮอริเคนฮะนะแคทเธอรีน่าตอนนั้นโอ้โหต้องหนีออกจากไมอามี่ครับนี่อันนั้นคือเขาย้ายออกจากเมืองเลยหรือว่าไงให้ออกเลยเพราะว่ามันจะเข้าวันนั้นเลยครับก็ไปประชุมครับครับครับอ๋อไปประชุมแล้วก็คือเขาก็ประกาศมาก่อนเลยใช่ใช่ให้ออกจากไมอามี่ด่วนทีนี้สนามบินก็งดบินแล้วครับเขาไม่ให้ขึ้นแล้วอันตรายนะฮะก็คนแถวนั้นก็อาจจะมีที่ยาวๆหนีไป
หนีออกจากอเมริกาไปทางด้านอเมริกาใต้ไปเม็กซิโกบ้างอะไรเงี้ยชิลีบ้างที่พอจะหาไฟที่บินออกจากไมอามี่ได้ไอเราไฟนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ตุ้ยมันเต็มจนหาไม่ได้เราจะต้องติดต่อกลับมาที่เลขาหาไฟที่ในเมืองใกล้ๆใกล้ที่สุดที่เราจะบินออกมาได้ก็ต้องตัดสินใจที่จะหารถจับรถแท็กซี่ออกจากไมอามี่ขึ้นมาแอตแลนต้าโหก็ถือว่าทุลักทุเลเหมือนกันนะทุลักทุเลมากพี่ตุ้ยแล้วอันหนึ่งคือเราประเมินจากในคือหาแท็กซี่เนี่ยมันก็ไม่มีแท็กซี่ที่จะปาด้วยฮะครับเราพูดคุยกันมาเขาก็เข้าใจว่าเราจะไปสนามบินไมอามี่เราจะไปทำไมสนามบินที่ไมอามี่มันบินออกไม่ได้อ๋อก็กว่าจะหาแท็กซี่ที่ยอมไปส่งที่แอตแลนต้าได้ก็ทุลักทุเลเหมือนกันแล้วเราต้องออกจากที่นู่นประมาณสัก 3:00 น.แล้วเรียกให้โรงแรมช่วยเรียกอะไรเงี้ยนะฮะคือเราประเมินใน Google Map เนี่ยเขาบอกว่าใน Google Map ก็บอกประมาณสัก10ชั่วโมงครึ่งถึงแต่พี่ตุ๋ยรู้ว่าใช้เวลาไปเกือบ24ชั่วโมงอุ้ยในการที่จะออกจากจุดนั้นเหรอใช่เพราะว่าคนรถติดมากเพราะคนใช่ทุกคนแห่หนีออกหมดเลยครับโอ้โหแต่อันหนึ่งที่ประทับใจพี่ตุ๋ยคือครับทางก็จะคล้ายกับมอเตอร์เวย์เราบ้านเราพี่ตุ๋ยครับทีนี้เนี่ยปั๊มน้ำมันก็จะมีจุดแวะพักรถอยู่ไม่กี่จุดนะฮะครับครับทุกคนก็แห่เข้าไปเติมน้ำมันแต่ว่าแท็กซี่เนี่ยครับผมจำได้ว่าต้องออกนอกเส้นทางวิ่งออกนอกเหมือนมอเตอร์เวย์ครับเพื่อไปเติมน้ำมันข้างนอกแล้ววนกลับเข้ามาใหม่แล้วมันก็เป็นครั้งที่ไปไมอามี่เป็นครั้งที่ไอ้ผมเพิ่งจะมีความรู้สึกดีกับอเมริกาทำไมพี่คือปกติผมไม่ค่อยชอบโซนอเมริกาหรอกคือจะชอบโซนยุโรปมากกว่าอ๋ออะไรเงี้ยคือมุมมองที่พี่บอกว่าเฮ้ยเราประทับใจเนี่ยหมายความว่าเกี่ยวกับคนหรือว่าเกี่ยวกับอะไรบรรยากาศหรืออะไรบรรยากาศที่มันเป็นเขาเรียกอัพคันทรีจริงที่เป็นชนบทต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันสวยพี่ตุ๋ยคือถ้าเป็นอัพคันทรีชนบทแล้วทุกครั้งเราไปส่วนใหญ่เราจะอยู่ในเมืองใช่ไหมครับในเมืองหลักๆอะไรเงี้ยอืมเราประทับใจอะไรพี่ผมว่าบ้านที่เป็นชนบทจริงๆเนี่ยสวยงามครับนะฮะมีความธรรมชาติสูงแล้วบางทีเราขับไปผ่านเขาเรียกอะไรนะคุณพ่อวัยรุ่นอะไรเงี้ยใส่ชุดเอี๊ยมยีนเลี้ยงลูกสาวอะไรแบบบรรยากาศชนบทจริงๆโอ้ครับอะไรเงี้ยฮะครับชนผิวดำหรือผิวขาวมีทั้งดำทั้งขาวคลากันไปคลากันไปครับแต่ถ้าเป็นชิคาโก้เนี่ยส่วนใหญ่จะผิวดำเยอะอืมอืมครับผมชิคาโก้นั่นนอนในเมืองเนี่ยครับคือต้องใช้ความอดทนสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถพยาบาลรถอะไรมันวิ่งตลอดเวลามันก็มีอาชญากรรมระดับหนึ่งนะฮะที่ชิคาโก้ฮะครับครับครับอืมคือตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างโหแบบที่จะออกจากเมืองถูกไหมครับพี่ที่ไมอามี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมนะแล้วก็ครับคือไม่ต้องพูดถึงอะไรจุดแวะพักรถเนี่ยมันคือการครับแย่งกันกินแย่งกันอะไรครับเขาต่อแถวเติมน้ำมันเนี่ยคือต้องถ้าต่อแถวเติมในเหมือนจุดพักรถมอเตอร์เวย์บ้านเราเนี่ยครับผมว่าต้องมีเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้ไอ้ตัวคนขับแท็กซี่ที่เราเรียกเนี่ยเขาก็เป็นคนผิวดำแหละเขาก็พาเราออกนอกเส้นทางไปเติมแล้วก็ลัดเลาะพากลับเข้ามาใหม่ครับผมต้องบอกว่าต้องขอบคุณเขาแล้วก็ต้องบอกโคตรอึดเลยต่อสายนี่อ๋อพี่หน่อยโคตรอึดแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะคอมมิทเมนต์สูงมากในการที่จะพาเราออกจากจุดเนี้ยเพื่อไปส่งที่สนามบินแอตแลนต้าเขาถามเราไหมว่าเอ้ยอยู่ต้องไปแบบนี้ไหมเขาต้องคือหมายความว่าเขาเอาใจใส่ลูกค้ามากน้อยแค่ไหนพี่แท็กซี่บ้านเขาเขาก็จริงๆครับผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนครับพี่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปขับแท็กซี่ที่อเมริกาเนี่ยมันมาจากหลายชาติคนอเมริกันไม่ขับอยู่แล้วอ๋อครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอินเดียชิลีอะไรต่างๆพวกนี้คนผิวดำแอฟริกันที่เข้าไปครับแต่ว่าคือเขาก็จะมีในเรื่องของกฎระเบียบในการที่จะดูแล
ผู้บริโภคดูแลลูกค้าครับแต่ว่าไอ้รถที่ผมได้กันวันนั้นเนี่ยครับคือซวยจริงๆคือแอร์เสียแอร์เสียโอ้โหแล้วอยู่ไว้ตั้งแล้วไมอามี่เป็นเมืองร้อนเนี่ยพี่โอ้โหร้อนอากาศเหมือนไทยอะครับโอ้โหเตาอบดีๆนี่เองแล้วมีมันจะมีบางโมเมนต์พี่ตุ๋ยไปถึงแบบครับครับพอเราออกไปเติมน้ำมันนอกเส้นทางใช่ไหมครับครับรถมันก็ติดใช่ไหมฮะรถแล้วก็มีพวกรีพอร์เตอร์พวกนักข่าวอะฮะบินเหมือนในหนังเลยบินไล่รายงานใช่ไหมบินไล่รีพอร์ตอะไรใช่ไหมครับโอ้แต่อันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเมืองไทยไม่มีแน่ๆคือไหลทางเขาจะมีเลนที่เป็นเลนไหลทางเหมือนทางด่วนบ้านเราก็จะมีเลนที่เป็นเลนไหลทางที่เราบอกห้ามวิ่งคนอเมริกันไม่วิ่งเลยนะพี่ไม่วิ่งบนไหลทางไม่วิ่งคือเป็นเลนหนึ่งเลนที่เขากันไว้สำหรับให้รถพวกรถฉุกเฉินครับในการที่จะใช้ไม่มีเลยต่อให้สถานการณ์วิกฤตยังไงไม่มีเลนนั้นหรือว่าไม่มีรถวิ่งไม่มีรถวิ่งบนเลนนั้นเขากันไว้สำหรับเป็นเลนฉุกเฉินจริงๆครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราไม่มีโอกาสได้เห็นแน่นอนอ๋อครับผมนะลงเอาเคเบิลอันนี้มาหน่อยครับอ๋อใช่ใช่ใช่บ้านเราอ่ะไม่มีแน่นอนอ่ะไม่มีที่ว่างไม่มีที่ว่างแน่นอนครับผมนะอ้าวนะครับผมนะขอให้มีทางอ่ะมุดไปได้มุดไปจนได้เราก็มองเลนขวาอยู่นะเอ้ยเลนซ้ายมันเนี่ยพุ่งโอ้โหแล้ววิ่งเร็วด้วยนะครับผมนะครับก็เป็นอะไรนะประสบการณ์ที่แบบครับโอ้เป็นค่าแท็กซี่ที่โหดที่สุดตั้งแต่นั่งมาประมาณเท่าไหร่อ่ะกี่พัน 60,000 กว่าบาท 60,000 กว่าโอ้โหผมถามหลักพันนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ 60,000 กว่า 2,400 กว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวนะเป็นไอออกมาตั้งแต่ไหนออกมาตั้งแต่ตอนไมอามี่ตีผมออกตอนประมาณ 4:00-5:00 ครับก็ถึงเกือบ 4:00 อีกวันนึงไปถึงไหนสนามบินถึงโรงแรมยังไม่ถึงสนามบินดีเพราะว่าก็ต้องประสานงานกลับมาทางเลขาที่เมืองไทยให้จองไฟปุ๊บเราก็ยังไปไม่ทันเพราะว่าเราประเมินใน Google เนี่ย10ชั่วโมงครึ่งถึงเอาเข้าจริงซัดไปเกือบ24ชั่วโมงก็ต้องเลื่อนไฟก็คือต้องก็ไปนอนโรงแรมที่นู่นอีกพักแล้วก็ครับรูดบัตรเครดิตเนี่ยมันด้วยความที่มันมูลค่ามหาศาลใช่ไหมใช่เขาก็รูดไม่ผ่านด้วยนะเพราะว่ามันมีลิมิตของมันอยู่มันมีลิมิตของแท็กซี่ไม่ใช่ลิมิตของเรานะลิมิตของแท็กซี่ที่เขาใช่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าการเรื่องการฟอกเงินหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าการพวกแท็กซี่ไปขโมยบัตรลูกค้ามาลูดหรือเปล่าเขาก็จะมีล็อกนะเราก็ต้องไปกดเงินสดมาจ่ายในส่วนที่ต่างอ๋อหมายความว่าที่ตัวแท็กซี่เขาจะมีตัวเก็บการ์ดอยู่แล้วรูดการ์ดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่เราเดินทางอ่ะมันแพงมากไงครับก็คงมีระบบ security ของเขาว่าอาจจะมีการฟอกเงินเกิดขึ้นไหมหรือว่าแท็กซี่ไปขโมยบัตรลูกค้ามารูดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะลิมิตไว้ระดับหนึ่งทำให้ฟอร์สให้เราต้องไปหาตู้กดตังค์กดมาจ่ายลิมิตระดับหนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะผมจำตัวเลขไม่ได้ไม่กี่ร้อยเหรียญมั้งครับพี่ตุ๋ยผมจำตัวเลขอ้าวงั้นเราก็ต้องกดมาหลายหมื่นอะไรเนี้ยไหมเพื่อจ่ายใช่ใช่เพื่อจ่ายแท็กซี่ในวันนั้นใช่ครับอืมครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับค่าแท็กซี่ที่แพงสุดในชีวิตโอ้โหสุดยอด 60,000 เท่าไหร่พี่ 60,000 กว่าบาท 60,000 กว่าเลยนะโอ้โหใครนั่งแท็กซี่ประมาณขนาดนี้นะครับผมนะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันครับผมนะครับครับสวัสดีครับเป็นไงมั่งอ๋อโอเคโอเคมั้ยพอได้มั้ยพอดีทีมงานก็อยู่ข้างนอกกันครับผมนะมีอะไรถามได้นะครับผมนะเพราะอย่างครับตามมิเตอร์จริงๆประมาณสัก 2,000 เกือบ 2,200 นะฮะแล้วเราก็ต้องอเมริกาเป็นธรรมเนียมฮะเราต้องทิปครับต้องเราต้องให้ทิปไม่น้อยกว่า 7% บางรัฐก็ 10% อย่างเราไปกินอาหารมื้อนึงเนี่ยบางรัฐเนี่ยเขาจะเรคคอมเมนด์ทิปมาเลยอันนี้คือเรคคอมเมนด์ทิปคือบังคับจ่ายเหรอใช่ๆมันเรียกไม่ใช่ทิปแล้วคืออย่างน้อยต้องมีแน่นอนต้องมีทิปไม่น้อยกว่า 10% ผมว่าเชื่อโอ้โหเรียกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหไม่ไปแล้วเว้ยอเมริกาอ๋อมันเขาเรียกว่ามันเป็นcultureแบบตายตัวไหมแบบคล้ายๆแบบนั้นไหมไม่ตายแต่ถ้าไม่ให้ก็น่าเกลียดอ๋อโหมีน่าเกลียดด้วยให้น่าเกลียดมากอะไรเงี้ยอ๋อนะโอ้ก็คือว่าคือเขาบริการคุณดีขนาดนั้นแต่ว่าเฮ้ยคุณไม่มีน้ำใจให้เขาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ดีกันบริการปกติเหมือนบ้านเราอ๋อเหรออ๋อแต่มันเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมเป็น culture ครับผมนะครับนะครับนะฮะโอ้ครับผมนะเดี๋ยวตัวนี้สายตัวนี้เข้า
เนี่ยเข้านี่นะครับผมนะครับอ่ะนะครับผมนั้นสวยงามสวยงามเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับผมนะฮะว่าวันนี้เดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมนะคุณพ่อหรือคุณลูกจะเป็นคนลองงานนี้นะครับผมนะเอาให้กำลังใจกันครับผมนะนะท่านใดที่ดูไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับผมนะท่านใดสะดวกก็ชมได้ครับผมนะถ้าท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราแวะเข้ามาชมย้อนหลังก็ได้หรือบางท่านอาจจะกดแชร์ไปไว้ที่หน้าทำลายของท่านก่อนก็ได้ครับผมนะอาจจะเปิดสาธารณะก็ได้ไม่เปิดสาธารณะก็ได้ไม่เป็นไรครับผมนะแต่ว่าอย่างน้อยคลิปนี้ได้ประสบการณ์นะพี่ตุ๋ยบอกเลยได้ประสบการณ์นะครับผมนะโอ้โหมาดูพี่ตุ๋ยจัดบ่อแต่ได้มาโอ้โหมาได้ฟังชีวิตของพี่นะพี่เปาไปเที่ยวอเมริกานะครับผมนะครับผมนะครับเป็นไงครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับผมนะครับโอ้โหเนี่ยนะดีครับสวัสดีครับนะมีอะไรก็ทักทายได้ระวังชนกีตาร์พี่เต้พี่วันจับไปดีๆหน่อยครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านะครับผมนะร้านพี่ตุ๋ยก็แบบเนี่ยครับผมนะบางทีก็ลูกค้าเข้าๆออกๆนะครับผมก็ได้มาทักทายกันนะครับผมนะสบายๆถือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมนะในการไลฟ์สดนะครับผมนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับผมนะตรงนี้สามารถทักทายพี่ตุ๋ยได้นะครับผมนะทักทายพี่เปาได้นะครับนานๆที่แบบว่าลูกค้าจะได้มาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการไปทำงานต่างประเทศนะครับแชร์ประสบการณ์ชีวิตด้วยนะครับผมนะผมก็อย่างเงี้ยครับผมนะทำงานไปด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอาเรื่องของสายก่อนนะครับนะครับสายตัวนี้ต้องใช้ยาวเพื่อให้ทักทายกันได้นะครับสดจริงๆเลยครับผมนะครับนะฮะปกติร้านพี่ตุ๋ยปิดกี่โมงครับ6โมงครับผมช่วงนี้จะปิด6โมงกันตอนก่อนที่จะโควิดมานี่ก็ประมาณทุ่มหนึ่งครับผมนะครับนะครับก็คือหลายคนนะครับผมนะแวะมาหาพี่ตุ๋ยนี่ครับผมนะโอ้มาพี่ตุ๋ยมานั่งนั่งจัดบอร์ดเองเลยแหละครับพี่โอ้นะครับผมนะฮะก็อย่างนี้ครับผมนะคือผมอยากที่จะพูดคุยทักทายกับทุกท่านนะครับผมได้มาตรงนี้นะฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะได้ประสบการณ์จากหลายท่านนะครับได้ประสบการณ์ได้มานั่งคุยกันบางทีน้องๆมานั่งจัดบอร์ดเนี่ยครับผมเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาเราได้สอนเทคนิคให้เขาไปด้วยนะครับผมนะพี่เปาถามนิดนึงว่าพี่เปาเริ่มมาติดตามในช่องชาร์กมิวสิกเนี่ยประมาณนานแค่ไหนพี่ประมาณนะครับครับน่าจะประมาณ3เดือนนะ 2-3 เดือนนะพี่ครับจำได้ไหมเพราะคลิปแรกเป็นคลิปอะไรคลิปแรกอะครับครับหรือว่าพี่พิมพ์อะไรแบบบังเอิญเจอผมอะคลิปแรกครับผมว่าน่าจะเป็นซ่อมกีตาร์หรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่น่าจะเป็นของอาจารย์เต้อ๋อหมายถึงว่าไปดูช่องจันเต้ก่อนหรือเปล่าปกติผมจะดูช่องดนตรีอะไรพวกนี้เขาก็จะขึ้นมาก็จะมีพ่อของอาจารย์เต้แล้วก็มาเห็นอีกครั้งของพี่หมูครับพี่หมูไปสัมภาษณ์กับคุณฮาร์ดพี่ฮาร์ดสุทธิพงศ์ครับพี่ฮาร์ดสุทธิพงศ์สัมภาษณ์พี่หมูอ๋ออยู่ในช่องนั้นอยู่ในช่องนั้นอ๋อโอเคคือมันเป็นคลิปเก่าหลายปีอ่ะพี่ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่แกเอา M1 ไปแล้วแกก็ M1 ไปนั้นเพราะเริ่ม M1 ผมก็เริ่มดู M1 ครับ
ฮะแล้วก็มาตอนนั้นสนใจเรื่องกีตาร์หรือเปล่าหรือว่าแค่เป็นนั่งฟังพี่หมูคุยกับพี่ฮาร์ดก็หรือว่าฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนมีครับถ้านักดนตรีระดับพี่หมูมาไอ้นี่แหละมันต้องมีความรู้อะไรละต้องมีอะไรดีละครับผมครับครับนะอ๋อแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นอะไรยังไงถึงได้โผล่มาในช่องชาร์กก็คุยเพื่อนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ปกติผมในวงที่เล่นผมไม่ได้เล่นอาชีพนะครับเล่นกับเพื่อนๆสนุกครับสนุกอะไรเงี้ยปกติที่ทำงานก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนมาด้วยกันตั้งแต่พระนครเหนือครับเขาก็จะเป็นมือกีตาร์โซโล่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับเขาไอ้เขาสั่งไอ้นี่สั่งเอฟเฟกต์ก้อนของคนไทยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มารู้ที่หลังเป็นชาร์กอ๋อเขาสั่งรุ่นอะไรไปพี่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมูขาวหมูแดงหมูขาวหรือหมูแดงผมไม่แน่ใจครับอ๋อคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอะใจว่าอะไรยังไงเพื่อนเขาเขาพูดอะไรคือผมก็ยังไม่เห็นก้อนนั้นด้วยเหมือนกันนะพี่แต่รู้ว่าเขาบอกว่าเขาสั่งของคนไทยใช่ใช่อ๋อครับพอดูจากพอมดเราใน YouTube เราคลิกดูอะไรใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับ recommend อะไรที่ relate วิดีโอขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ดูไปเรื่อยๆครับจนมาเจอช่องที่เป็นชาร์ก Official ของอ๋อของผมใช่ครับก็เลยไล่ดูมาตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาอืมครับครับพอดูนี่คือดูเน้นไปทางด้านเอฟเฟกต์โดยส่วนใหญ่ไหมหรือว่าไม่ฮะดูทั้งสองอย่างอ๋อคือเปิดไล่ดูใช่ไหมพี่เปิดไล่ดูไปอ๋อครับนะฮะคือที่สอบถามพี่เปาเนี่ยหมายความว่าคือผมต้องการรีเสิร์ชนะครับผมในรีเสิร์ชให้กับรีเสิร์ชดูว่าเอ๊ลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยเขาชอบอะไรจากช่องที่เราทำนะครับผมเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะโทรไปถามลูกค้าโทรไปถามคนที่มาคอมเมนต์เราได้ว่าพี่ชอบอะไรครับที่อะไรต่างๆนี้เราไม่สามารถที่จะไปตรงนั้นได้แต่ว่าสิ่งที่เราถามได้ก็คือตรงเนี้ยนะครับเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าที่แวะเข้ามาตรงนี้มันจะทำให้เราสามารถที่จะทำคอนเทนต์ในสเต็ปต่อไปได้นะครับผมนะครับนะตอนนี้ผมก็มองว่าเรื่องของการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญในเรื่องของให้คนมาติดตามเราได้นะว่าถามว่าเราทำอะไรนะครับผมนะครับนะก็ค่อยๆสอบถามลูกค้าไปนะครับแต่ละท่านนะครับนะผมมองว่าคอนเทนต์ดีครับพี่ตุ๋ยครับแต่ทีนี้ทำยังไงให้มันปังเหรอให้มันเขาเรียกมันเขาเรียกกลุ่มคนที่ให้ตรงกลุ่มที่เราต้องการหรือเปล่าหรือยังไงพี่มึงให้มันกว้างขึ้นนะครับครับอืมโอ้อันนี้ยากพี่ผมไม่รู้ว่าในด้วยความที่ผมไม่ได้อยู่ในวงการครับไม่เคยเข้าใจเรื่องไอ้ YouTube อะไรเท่าไหร่ครับผมนะครับคือเรามองเหมือนกับอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนใช่ไหมพี่ครับคนจะขายของเนี่ยเขาจะมีมันก็ทำอะไรนะ SEO หรืออะไรนะที่เขาเรียกครับมันให้มันขึ้นมันป๊อปอัพคือรีเลทช่องตรงเนี้ยครับคือผมอย่างผมดูตอนเนี้ยส่วนใหญ่ยูทูบเบอร์เขาก็จะมีครับเหมือนเขาเรียกนะทำคอนเทนต์ร่วมกันครับไอช่องนี้ช่องดังรวมกับช่องนี้เพิ่มฐานเพิ่มฐานคนที่สนใจตรงเนี้ยครับมากขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าในยูทูบมันมีกลุ่มที่ครับ channel ที่เกี่ยวกับดนตรี channel ที่เกี่ยวกับกีตาร์ร้านขายครับที่มันจะขยายสามารถเอามาจอยกันได้มั้ยครับผมนะครับผมนะครับอ๋อครับผมใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมนะครับนะส่วนหนึ่งที่มาผมเรียนรู้ท่านนะครับผมส่วนหนึ่งที่มา follow ผมเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากช่องอาจารย์เต้ด้วยนะครับนะฮะครับผมนะเพราะว่าเหมือนคือก็คล้ายๆกับที่พี่เปาพูดตะกี้บอกว่าเราจะจอยอะไรร่วมกันได้บ้างนี่ครับผมนะอย่างของช่องจานเต้ๆนี่ก็คือเขาจะทำกีตาร์นะครับก็เลยได้
ผมก็ไปอยู่ในส่วนนึงตรงคลิปนั้นครับคลิปในการสร้างงานเขานะครับผมนะก็เลยได้มีคนมาฟอลโล่ตามขึ้นมาอีกครับผมก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านด้วยนะครับผมนะครับนะนะครับผมนะมีหลายท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับผมนะก็ฝากทักทายนิดนึงครับผมนะตอนนี้ผมจัดบอร์ดให้กับพี่เปาอยู่นะครับผมนะครับนะครับทำไมตรงนี้ไม่เหมือนไม่ชนเนาะพอดีสายผมเปลี่ยนเซตใหม่อ๋ออันนี้ยาวขึ้นยาวขึ้นครับผมแล้วสายมันเส้นใหญ่กว่าเดิมครับผมกำลังนั่นอยู่เพราะว่าหัวแจ็คผมมันเป็นตัวนี้มันเป็นงอนะครับมันปั๊มมาจากโรงงานอย่างนี้เดี๋ยวผมสายเซตใหม่มาผมขอเปลี่ยนสายเซตนี้ดีกว่าผมดูแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมจัดเซตให้พี่ก่อนนะพี่ปอสามารถไปเดินได้ไหมไปเดินได้ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวผมส่งสายเซตใหม่ไปให้เพราะอันนี้มันจะเป็นสายโรงงานแต่อันนี้มันจะเป็นสายที่แบบเราเชื่อมขึ้นมาเพราะว่ามันจะเป็นหัวตรงทั้งคู่นะครับเดี๋ยวจัดมาแล้วมันจะมีปัญหาว่าเนี่ยเพราะว่าบอร์ดของพี่เล็กด้วยนะฮะบอร์ดเล็กด้วยอาจจะกลัวเดี๋ยวจะมีปัญหาครับนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมแจ้งพี่แล้วกันเนี่ยมีในแจ้งผ่านไลฟ์ด้วยแล้วก็จะได้รับรู้ด้วยกันว่าโอเคเดี๋ยวนี้ผมขอส่ง power supply สาย DC เนี่ยให้พี่เซตใหม่ดีกว่าเพราะว่าบอร์ดพี่แคบไปนะครับนะอันนี้คือต่อให้พี่ไปใช้งานก่อนนะครับต่อให้พี่ใช้งานก่อนครับนะครับนะนี่ครับนะครับแต่ถามว่าจัดออกมามันก็โอเคครับผมนะแต่เพียงแต่ว่าผมอยากให้บอร์ดกระชับกว่านี้นิดนึงนะครับผมสายเซตใหม่นี่มันดีกว่าก็จริงแต่ว่าอยากให้ดูเรียบร้อยกว่านี้แน่ครับครับครับนะครับนะครับตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับผมนะนี่ครับผมเป็นแบบนี้ครับผมนะครับนะนะครับนะเผลอๆน้องข้าวเจ้าใช่ไหมต้นกล้าน้องต้นกล้าน้องต้นกล้าดูอยู่นะครับผมนี่คุณพ่ออุตส่าห์แวะมากรุงเทพเลยนะนะครับผมนั้นอยู่กับพี่ตุ๋ยตั้งแต่เที่ยงแล้วเนี่ยเย็นจนถึงนี่แหละนะครับเพื่อมาจัดบอร์ดให้น้องครับผมนะครับนะนะครับนะนะครับสายพวกนี้เพราะสายไฟเนี่ยสายสัญญาณเนี่ยจะก็เลยจัดเป็นเซตสายมันจะใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยฝากทักทายกันได้นะครับผมทุกท่านนะครับผมนะครับนะฮะอ่ะที่วัดกลับเหรอผมจะไปวัดประชาชนครับอ๋อเหรอทิ้งไว้ที่สถานีสามเสียนอ้าวก็ตัวรถไปให้อ๋อเหรอโอเคได้ไปที่โรงงานอ๋อได้เนี่ยก็ได้ทีมงานครับผมนะครับทีมงานเขาช่วยกันนะครับนะอันนี้อยู่กันมา20กว่าปีนี่ก็ถือนะฮะถือว่าเป็นพี่น้องกันแล้วครับดูแลกันไปนะครับเพราะล้มลุกคุกคานมาด้วยกันทีมงานเรานะครับหลายคนเพราะว่าลูกน้องอ่ะสำคัญครับใช่มั้ยเรามีแต่ไอเดียแต่ว่าแขนขาเราไม่เดินเนี่ยตายเลยใช่มั้ยพี่นะฮะในฐานะพี่เป็นผู้บริหารคนนึงก็ต้องนะประมาณนี้แหละนะครับนะครับถ้าท่านใดมาแล้วไม่เจอผมนะครับผมสามารถทักทายกับทีมงานผมได้นะครับผมนะครับนะแวะเข้ามาพูดคุยกันได้ครับนะครับนะดูแลกันได้นะมีพี่ธีรวัฒน์ธีรวัฒน์มีพี่ลงกับอีกคนพี่ลงพี่ณรงค์ครับพี่ณรงค์ครับครับผมนะฮะก็ผมมีทีมที่เป็นอิสระอยู่ก็มีแต่ว่าไม่ได้สังกัดร่วมกันนะฮะผมก็เค้าก็จะดูแลในบางส่วนที่เรามอบหมายให้นะครับนะฮะก็มีครับแต่ว่า2คนนี้ก็จะอยู่ร่วมกันนานแล้วนะครับต้องมัดนี่นะฝากทักทายกันได้นะครับผมนะตอนนี้ผมกำลังจัดบอร์ดให้กับพี่เปาศิรชาอยู่นะครับผมนะแวะวันนี้แวะมาที่จะมาจัดเซตเอฟเฟคนะครับผมนะหลายๆท่านอยากที่จะจัดเอฟเฟคนะครับก็แวะเข้ามาได้พูดคุยกันนะครับนะมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับผมนะครับนะครับนะฮ
เวลาถ้าจะมาจัดบอร์ดนะครับผมนะก็อาจจะต้องทักทายกันมาก่อนนะครับผมนะต้องแจ้งกันมาก่อนอย่างของพี่เปานี่ก็นัดกันเกือบ2อาทิตย์นะครับ นะครับผมนะว่าเพราะว่าบางทีบางทีเนี่ยนะครับถามว่าเรามาจัดบอร์ดเลยได้ไหมก็ได้ครับผมนะจัดบอร์ดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะมาแล้วเพื่อที่จะพูดคุยกับผมด้วยแล้วแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยครับผมนะก็ต้องรบกวนนัดผมนิดนึงก่อนผมจะได้จัดเวลาตรงนี้ครับผมนะเพราะบางทีเดี๋ยวอาจจะไปติดงานติดอะไรเงี้ยครับผมนะครับพี่เปามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับพี่เดี๋ยวถ้าผมไม่พูดแล้วจะง่วงนอนกันนะฮะนะสอบถามได้พี่ครับผมนะครับไม่สวยเว้ยสมมติในอนาคตข้างหน้าสมมติว่าผมเพิ่มวาวาไว้ข้างนอกก็ได้ใช่ไหมพี่ตุ้ยเอาไว้ข้างนอกได้แต่ไม่เหมาะเพราะว่าพี่จะยกเข้ายกออกครับผมนะแจ็คจะมีปัญหานะครับแจ็คจะมีปัญหาครับผมครับก็เพิ่มไซส์บอร์ดใช่ต้องเป็นบอร์ดใหญ่เพราะว่าผมมองดูคืออย่างนี้ว่าตัวนี้มันพร้อมกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ที่ 2,000 บาทครับนะครับถ้าเราบอร์ดใหญ่เนี่ยมัน 2,500 นะบอร์ดใหญ่ปุ๊บแล้วก็เราเพื่อขยายด้วยแล้วก็กระเป๋ามันใหญ่กว่านะมันรองรับได้มากกว่าครับผมนะครับจัดเลยไหมได้ยังไงเอาเล็กไปก่อนอ้าวได้ไม่มีปัญหาเอาเคลื่อนที่เร็วครับผมนะยังมีเวลานะครับผมนะ5 วัน 5 วันนะครับผมนะ5วันนะครับผมนะอยู่หน้าร้านแล้วเอ้าเกิดพี่เก๋าร้านแล้วเอ้าบุกมาแวะเข้ามาแวะเข้ามาพี่เก๋าอยู่ไหนพี่เก๋านะครับผมนะแวะเข้ามาหน่อยแวะเข้ามาหน่อยโอ้โหนะพี่เก๋าอยู่ตั้งไกลนะนั่นน่ะอยู่ไหนอ่ะหลัก4นู่นโอ้หลัก4นู่นน่ะแต่ว่าบ้านพี่เขาอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวๆราชเทวีนี่ครับผมนะครับนะได้มาพูดคุยกันครับพี่นะครับผมนะครับนะตรงนี้ตายเส้นใหญ่ไปตัวนี้บอร์ดเล็กไปจัดแล้วจะไม่ค่อยสวยตรงนี้นะครับโอเคนะครับแต่ผมส่งสายให้พี่ก็น่าจะต่อได้ถูกได้ครับได้นะก็แค่โยงสายมาเข้าตรงอื่นครับผมครับก็เหลือแค่เก็บสายอย่างนี้นะพี่ตุ้ยเนาะใช่ถูกต้องครับผมนะครับไม่นานครับผมนะครับนะประมาณสัก10นาทีนะครับ10นาทีน่าจะเรียบร้อยครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปตามอะแดปเตอร์ก่อนครับสวัสดีให้ทีมงานทุกท่านสวัสดีครับผมนะฮะก็ทักทายได้นะครับสวัสดีครับนะครับทุกท่านพ่อเสร็จพอดีได้อันนี้ก็อะแดปเตอร์นะครับผมนะก็ต้องต่อพิเศษขึ้นมานะครับอย่างนี้ครับผมนะต่อพิเศษขึ้นมานะครับผมนะก็จะเอาตรงจุดนี้จุดที่เราจะต้องไปเสียบปลั๊กไฟนะครับผมนะให้ต่อมาเป็นเคเบิลอย่างนี้ครับผมเป็นสายอย่างนี้ครับผมนะอย่างนี้จะสะดวกกับการใช้งานด้วยนะครับนะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะครับถ้าท่านใดที่แวะมาสั่งนะครับผมนะแวะมาซื้อถึงที่แล้วนี่ครับผมอาจจะสามารถที่จะแจ้งได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ตุ้ยให้ทีมงานช่วยทำให้นะครับผมนะแต่เนื่องจากว่าบอร์ดของพี่เปานี่จะค่อนข้างที่จะฟิกสถานที่หน่อยฟิกตำแหน่งหน่อยก็เลยต้องทำนั่นให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้จัดดูเดี๋ยวจะเอาอะแดปเตอร์ไว้ตรงนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งคุยกันอยู่เนี่ยครับเพิ่งเลิกเหรอพี่หรือไปออกงานนอกมาวันนี้ที่ทำงานก็ไล่ลงมาเร็วเขาจะฉีด
ยาฆ่าเชื้อโควิดใช่ไหมโควิดอ๋อครับครับได้ลงมาเร็วครับผมแล้วลงมา 4:30 นวันจันทร์ที่ 6:00 นติดแล้วใช่ใช่พี่ใช่ที่โคติดครับใช่ใช่ใช่ก็สักพักหนึ่งพี่ครับผมนะครับฝากจันเต้ทักเทคแคร์พี่เก๋าให้หน่อยเนี่ยจองทีอาร์หนึ่งจ่ายสดเนี่ยพี่เขาเนี่ยคนนี้อะไรนั่งเล่นก่อนได้นั่งเล่นแล้วเสียแอมเออนะนั่งเล่นไม่ได้เสียแอมโอ้ยไม่ได้พี่เล่นเดี๋ยวพี่เล่นเพลงสากลนะเดี๋ยวผมคลิปผมติดลิขสิทธิ์นั่นไงนะว่าอะไรเดี๋ยวคลิปผมอัพขึ้นไปติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวเสร็จเลยครับผมนะเอาละนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวลงตัวนะครับนี่ยังติดไลฟ์อยู่ไหมติดอยู่ครับพี่กำลังนะอยู่ครับพี่เก๋าเข้าพี่เก๋าเข้าเฟรมเลยไหมฮะครับครับมาพี่เก๋ามาฝั่งนี้ครับผมนะครับผมนะพี่เก๋าครับผมนะพี่เก๋าครับผมนะไม่น่าเชื่อนะคนตามพี่เก๋าเยอะเลยดูคลิปพี่เก๋านี่แบบสุดยอดหนึ่งในนั้นก็พี่เปาใช่นะพี่เปาใช่ไหมนะครับผมนะผมกำลังจะบอกว่าพอปล่อยคลิปผมไป2วันล็อต2หมดเลยล็อต2หมดโอ้บอกพี่เก๋าเป็นคนแบบพูดตรงๆเลยนะพี่เก๋าบอกว่าเรื่องอะไรผมจะต้องมาเช็คไงให้ผมบอกให้ช่างนี่เป็นคนทำเออนะโอ้อันนี้ปล่อยคลิปผมไป2วันล็อต25ตัวครับพี่นะครับผมปิดสั่งจองโอ้โหปิดสั่งจองเลยอันนี้ต่อสายออกเคเบิลออกมาเอาไอ้ตัวที่ปลั๊กนั่นเวลาพี่จะเอาตัวนี้ไปเสียบเนี่ยพวกมันจะลำบากผมจะเอาตัวนี้ติดที่บอร์ดนะครับผมนะเดี๋ยวอันนั้นผมต้องรบกวนพี่เอาไปติดอีกทีนึงเพราะว่าสายเนี่ยมันตัวนี้ต้องใส่ตัวงอแล้วตรงนี้ขยับมาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมส่งตัวนี้ให้นะครับผมนะผมว่าประมาณสัก2-3 อาทิตย์เดี๋ยวของจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจัดตรงให้ดีเอาภาพอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวผมมีตินตุ๊กแกใส่ให้โอเคครับครับนะครับนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่สะดวกไงพี่อันเนี้ยอย่างเงี้ยเคเบิลอย่างเงี้ยสบายกว่าครับผมเมื่อไปเสียบปุ๊บมันจะได้ไม่หลุดด้วยนะครับนะฮะพี่เก๋าจัดเอฟเฟคชาร์จไปยังพี่กำลังดูอยู่โอ้โหไม่ต้องกำลังแล้วจับหมูขาไปตัวแล้วโอ้โหชื่นใจชื่นใจครับผมนะครับนะฮะเฝ้าดูอยู่ว่าเขาต้องมีอะไรบ้างชอบอะไรชอบอะไรครับนะพี่นะพี่เก๋าก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากที่จะหาดนตรีอะไรพวกนี้มาเล่นตอนช่วงหลังจากเลิกงานพี่นะครับผมนะฮะนะจิตตกอกหักซึมเศร้าอย่าพึ่งไปฆ่าตัวตายคุยกับพี่เตยกันโอ้โหนะครับผมนะแก้ซึมเศร้าเนี่ยครับครับนะฮะพี่เก๋าดนตรีมีส่วนช่วยมากน้อยแค่ไหนพี่ในฐานะที่พี่ปีนี้ก็เท่าไหร่ละปีนี้52หรือเปล่าปีนี้เท่าไหร่58 58แล้วเหรอพี่โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอพี่นะครับผมนะฮะนะครับก็จริงๆแล้วเขาเออร์ลี่ได้ไหมเหรอเขาจะต่อให้อีกเป็น63เฮ้ยจริงเหรอไม่มีคนตอนเนี้ยสังคมไทยกำลังจะเป็นผู้สูงอายุถูกครับจะไปกองกันอยู่แล้วคุณเป็นอยู่ไปไหนเกษียณแล้วไปไหนอยู่บ้านผมก็ไปกองแกงกีตาร์ผมแต่คนทำงานไม่มีจะเลื่อนลอยตามญี่ปุ่นคนที่ปัญหานะพี่ตุ๋ยคนที่จะเอาขึ้นมาทำงานผลิตไม่ทันมันไม่ใช่ผลิตมันไม่มีตำแหน่งงานคือหมายความว่าเด็กเขาไม่สนใจตรงนั้น no คนเกิดอ๋อเหรอฮะจำนวนคนเกิดพี่เปามันเข้าจำนวนคนเกิดแล้วคุณจะย้อนกลับไปให้เขาเกิดมันไม่เกิดไงมันเข้าสังคมผู้สูงอายุอ๋อตอนนี้เทรนด์ของธุรกิจที่ไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุกำลังจะมาครับอ๋อครับพี่ตุ๋ยจำคุณมีชัยรุจุพันธ์ได้ไหมครับครับมาทดสอบเอามาใส่นิ้วอ่ะนั่นจะเกิดอะไรขึ้นคนเยอะไงคนเยอะไงคนเยอะแล้วทำไงก็ต้องคุมครับแต่พอมาตอนนี้มันคุมเกินไปแล้วมันไม่เกิดครับครับไอคนที่พร้อมไม่เกิดไอคนที่ไม่พร้อมไม่เกิดคุณภาพไม่มีครับครับ
คือตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่ยุคนั้นจำเป็นต้องทำอย่างนั้นพอมาถึงยุคนี้ให้ไปปั๊มกันไปปั๊มไม่ได้ไม่ได้ไปสิงคโปร์พี่ตุ๋ยมีพี่น้องกี่คนหกคนครับพี่ทำพี่น้องกี่ผมหกคนเพราะตอนนี้ผมมีแค่สองลูกชายลูกสาวได้ไงผมก็หกคนไม่ใช่ลูกอ๋อบ้านครับผมนะถึงลูกของพี่เปาไม่ถึงหกโอ้ครับผมครับผมแต่ตอนนี้ปัญหาคือมันถ้าเป็นกราฟครับมันไปบวมอยู่คนสูงอายุครับครับแต่นี้จะให้คุณครับเดี๋ยวผมโอนเงินให้5 58 59 60ครับ5 58 57ให้เขาเออร์ลี่แล้วทำไงแล้วจะเอาเขาไปไหนไปกองอยู่เป็นผู้สูงอายุครับเขาจะเพิ่มให้เป็น63ครับแต่ต้องให้เขาสมัครใจนะครับและสุขภาพเขาต้องดีนะอืมครับได้คือปัญหาต่อไปของประเทศครับครับเขาไอ้นี่ไหมครับพี่กล่าวว่าต้องเป็นตำแหน่งเฉพาะที่ผู้เชี่ยวอะไรนะความสามารถพิเศษอะไรนะตำแหน่งทางตำแหน่งใช้ที่เขาใช้สมองครับไม่ต้องใช้แรงกายครับครับถ้า60แล้วเข้าไปทำแรงกายเนี่ยมันคงไม่ไหวครับตำแหน่งที่เขาใช้สมองอย่างนั้นนะเชิญกลยุทธ์อะไรนี่ไลฟ์สดคุยธรรมะกันเหรอเนี่ยคุยได้ใช่ไหมโอ้โหนะครับผมนะเปิดประเด็นว่าทำไมไม่ถูกเออร์ลี่อ๋อเขายังจะแอบอยู่ว่า65โอ้โห3ต่อให้อีก5ปีใช่ไหมพี่นั่นคือปัญหาไงอ๋อต่อให้พี่อีก3ปีทำไม่ต่อให้พี่ทำงานอีก5ปีตอนนี้พี่58ใช่ไหมครับผมนะ55ครับนะเดี๋ยวนะนะครับเราก็มาหาความบันเทิงแล้วครับนะดนตรีกีตาร์กับผมนะผมพูดมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วครับทีนี้เราก็เรียนสยามเรียนมาห้าเรียนเซนจอนครับเรียนสายช่างแล้วเราดูว่าเราเนี่ยมันใช่เต้เต้หรือเปล่าเราใช่พอเราไม่ใช่เต้เต้เราก็ต้องหักเข้าไปหาอาชีพไปได้ช่างผมบอกเต้เขาต้องมีความสุขกับดนตรีอันนี้ตอนนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมบ้านปลายชีวิตผมก็จะมีความสุขเดินลอยตามเต้อย่างเนี้ยเขาเป็นครูผมนั้นในอ๋อจริงเหรอพี่โอ้ถือนับถือนับถือนับถือใช่ไหมผมแกะตามเขาอะผมก็ครับโอ้โหแต่ผมเคยเป็นครูสอนร้องเพลงขนาดนั้นเลยพี่นะครับนะฮะขอบคุณครับพี่โอ้โหให้เกียรติมากเลยครับผมนะครับนะครับถือว่าเราถือว่าดนตรีไม่มีขีดกั้นขีดจำกัดใช่ไหมพี่นั่นแหละครับเดี๋ยวผมมาแล้วพี่ตุ๋ยมาเจอพี่เปาพี่เปาอีกครับผมนะครับผมว่าไวๆใกล้ๆกันนะครับครับนะครับผมนะครับดูจะไม่เคอะเขินผมหน้าไปก่อนไวจริงๆอะผมอะไปหมดแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยผมเนี่ยโหย้อมแล้วย้อมอีกครับพี่นะฮะผมนะฮะเพราะว่าบางทีเราบางทีนั่งคุยสัมภาษณ์กับเด็กๆไงพี่บางทีก็ต้องเป็นที่จะต้องแบบว่าตีเนียนตามเขาด้วยนะครับนะฮะเนี่ยพี่เปาผมบอกว่าเป็นของเล่นฮะแต่ของเล่นอะมันกลายว่ามีมูลค่าสำหรับเด็กๆเขาแพงสำหรับเด็กเขาครับคนทำงานอย่างเงี้ยเขาสามารถจะซื้อได้ใช้ได้นี่มีลูกมีอะไรเขาก็ป้อนให้ลูกถ้าย้อนกลับไปผมอายุ14นะ14อีกครั้งครับพี่ตุ๋ยครับแล้วผมมีชุดอย่างนี้นะผมจะไปไหนครับอยู่ตามผับตามบาร์นะได้ปลดปล่อยใช่ไหมพี่แต่พอมาถึงตอนนี้แล้วเราเห็นอันนี้เป็นของเล่นที่เราจะมาลองเล่นอะไรครับครับโอ้โหนะครับผมนะสวัสดีครับคุณอัศวินครับผมนะขอจะถ่ายตอนนี้ผมมีแขกผู้หลักผู้ใหญ่มาทั้ง2ท่านนะครับผมนะพี่เปาครับผมนะพี่เปาศรีราชาครับผมนะนี่พี่เก๋านะครับผมนะพี่เก๋าจากไหนจากเมืองทองจ้างดมที่ดินพี่เก๋ากรมที่ดินครับโอเคมั้ยนะครับผมนะโอ้โหหลายๆท่านมาได้นี่บอกมีฉายากันหมดนะครับผมนะเรียกง่ายว่าได้พูดคุยกับหลายๆท่านนะครับผมนะครับผมนะคุณอัศวินบอกว่าทักทายด้วยครับผมนะคุณแป้งครับผมนะคุณแป้งคุณอัศวินนะชื่อแป้งนะครับผมฝากทักทายจันเต้ด้วยครับจันเต้จันเต้ทักทายคุณแป้งหน่อยครับนะครับผมนะจันเต้ครับทักทายพี่แป้งหน่อยครับสวัสดีครับเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลย
เดี๋ยวพี่เต้จะได้ลองเอฟเฟกต์ตัวนี้ได้นะครับผมนะครับนะฮะอันนี้ก็แบบสบายๆนะครับผมนะถ้ามาพี่ตุ๋ยก็คือแบบนี้แหละสบายๆนะครับนะฮะเพราะว่าเรามาเชื่อมกันโดยดนตรีใช่ไหมครับนะฮะพี่เปานะครับผมนะนะพี่เก๋าก็นะครับพี่เป๋าพี่เก๋าก็รู้สึกว่าพอมาที่ร้านแล้วรู้สึกว่าได้ปลดปล่อยอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมนะก็ดีครับพี่ตอนนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับผมนะคนอยู่ศรีราชานะครับผมนะจะได้รู้จักกับพี่เก๋าอยู่ไอเมืองทองเมืองทองผมที่ดินอยู่เมืองทองครับผมนะก็โดยอาศัยดนตรีจ้าเต้เรียบร้อยโอเคใช่ไหมครับเรียบร้อยครับครับผมนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมนะครับวันนี้จันเต้ก็มาผมร้องหมดแล้วใช่ไหมครับผมนะครับครับผมนะเรียบร้อยครับนะครับวันนี้จันเต้มาสอนด้วยแล้วก็มาจัดเอฟเฟกต์ให้กับน้องๆน้องๆครับครับผมนะครับได้ไม่เป็นไรครับผมไม่มีไรเราของเล่นแต่เต้เขาของจริงครับผมนะเป็นอาชีพครับนะฮะเล่นเป็นงานนาเตเลบริหารสมองครับผมนะคือถ้าเราไปรวมกับเต้เนี่ยจะไปดึงเขาเต้ก็ต้องจริงจังแหละเพราะว่าให้ชีวิตมีว่าเต้เปิดรับสมัครเปล่าสนุกก็ได้ครับนะพอเราไปเกาะด้วยเนี่ยมันที่ไม่จริงจังเลยนะครับผมนะก็หลายๆท่านได้แวะมาพูดคุยกันนะครับผมนะแวะมาที่ร้านนะครับนะผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องมาเฮ้ยโอ้โหต้องมาซื้อพี่ตุ๋ยหรือเปล่าครับผมนะไม่ใช่ตรงนั้นครับผมนะผมอยากเน้นว่าพี่ๆน้องๆได้มีโอกาสมาพูดคุยกันครับผมนะครับนะแวะมาทักทายกันนะตอนนี้ก็คือผมจัดกีตาร์จัดเอฟเฟคให้กับพี่เปาศรีราชานะครับผมนะวันนี้อ๋อกีตาร์พี่เปามาลองดีกว่ากีตาร์เสร็จแล้วใช่ไหมพี่วะเห็นเขาว่าเสร็จแล้วนะครับอ๋อครับผมนะงั้นโอเคผมลองนี่ไปก่อนแล้วกันนะครับนะตอนนี้คือจัดบอร์ดเอฟเฟกต์ให้พี่เปาเสร็จแล้วนะครับนะถามว่าโอ้พี่ตุ๋ยมานั่งจัดบอร์ดแล้วก็มาไลฟ์สดอย่างนี้โอ้ยังไงครับพี่นะครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าผมมองว่าอย่างนี้ว่าในการจัดบอร์ดแบบลักษณะแบบในการไลฟ์สดในการทำคลิปเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับตัวลูกค้าเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมนะส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมนะก็จะสามารถนำแนวทางในเรื่องของการจัดบอร์ดพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ครับผมนะครับนะพี่ปอมีอะไรถามครับพี่มีไหมครับใช่ใช่อ๋อครับผมนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเสียงตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวแล้วครับครับเรียบร้อยแล้วครับอ๋อได้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับจ้าเต้เอาเสื้อไว้พี่ใส่สักตัวกำลังจะเอาไปโฆษณาเนี่ยครับพี่ไม่พี่ตุ๋ยผมขออนุญาตใช้นามสกุลครับแบบเกาโจล็อกอยู่เกาโจล็อกอยู่ขนาดนั้นเลยอ่ะเต้ยิบนั่นโอ้ได้ขอบคุณครับฝาหลังฝาหลังออกแบบโลโก้กันเกาโจล็อกอยู่โอ้โหได้นะครับผมใช้ชื่อล็อกอยู่ได้นะขนาดนั้นเลยพี่เขาสุดยอดครับผมนะครับนะผมจะดังต้องหาโลโก้ก่อนนะครับผมนะเป็นพี่เก๋าชอบพี่เก๋ามาบางทีมาพูดคุยแบบสบายๆนะครับผมนะรีแลกถือว่ารีแลกหลังเลิกงานนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะลองนะครับผมนะบอร์ดเซตนี้ครับผมนะบอร์ดเซตนี้นะครับเป็นของพี่เปาศรีราชานะครับผมนะครับนะเผื่อท่านใดอยากที่จะชอบเซตนี้นะครับก็สามารถที่จะรีเควสกันมาได้ครับผมนะครับนะฮะอันดับแรกปุ๊บเนี่ยผมต่อนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมต่อมานะครับนะกีตาร์ผมเข้าตัว The Gain Booster ก่อนนะฮะเข้า The Gain Booster ก่อนแล้วมาเข้าตัว Tuner มาเข้าหมูขาวแล้วก็มาหมูแดงนะแล้วมาคอรัสนะมาคอรัสมาดีเลย์นะครับเสร็จแล้วปุ๊บมา X Shark นะครับผมนะปกติแล้วเนี่ยเจ้าหมูแดงนะครับผมนะจะมีปัญหากับเจ้าตัวดีเลย์เพราะเนื่องจากว่าตัวนี้เอาท์พุตมันค่อนข้างแรงนะครับเอาท์พุตค่อนข้างแรงแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวบัฟเฟอร์
มันจะมีปัญหาว่ามันจะดังเวลาเราเหยียบดีเลย์ปุ๊บมันจะกระเด้งขึ้นแบบเป็นเท่าตัวนะครับผมนะผมก็จะใช้เจ้าตัวX Shark นี้นะครับนะฮะ X Shark ในตำแหน่งของบัฟเฟอร์ตรงนี้ครับผมเราเปิดบัฟเฟอร์ขึ้นไปเลยนะครับนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้บัฟเฟอร์ก่อนนะครับปุ๊บเนี่ยลงดูก่อนนะครับอยู่ตรงนู้นอันนี้ผมลองกีตาร์ของพี่เปานะครับผมนะเป็นกีตาร์Fender รุ่นอเมริกันสแตนดาร์ดครับผมนะครับของแท้ต้องงู้นเลยครับ import เลยครับผมนะลากมากับมือเลยชัวร์ก่อนครับผมนะมาแบบทุลักทุเลใช่ไหมพี่มั่นใจว่าได้ของแท้แน่นอนสบายใจครับผมนะครับนะมาตัวแรกก่อนครับผมนะฟังตัวนี้ก่อนครับผมนะครับนะฮะตัวนี้เป็นตัวThe Gain Booster ไว้สำหรับบูสต์เกนแล้วก็เป็นตัวแตกหลักได้ด้วยนะครับผมนะครับนะฮะนะครับเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงนะครับมาชมนิดนึงตรงนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับผมนะตัวนี้ข้อดีของมันก็คือว่าเวลาเมื่อเรามันจะให้เสียงที่เป็นแบบคอร์ดชัดเจนนะครับผมเนี่ยคอร์ดชัดเจนนะครับอย่างเช่นเวลาเราเล่นเพลงเนี้ยสังเกตได้ง่ายว่ามันจะออกมาเป็นคอร์ดให้เรารู้เลยว่าเป็นคอร์ดนะครับผมต่างจากหมูขาวนะสมมตินะต่างจากหมูขาวหรือว่าต่างจากไดทั่วไปอย่างเช่นเราเนี้ยนะครับมันจะให้เสียงเนื้อไดที่มากกว่าตัวคอร์ดนะครับผมนะมันอาจจะทำให้คอร์ดไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าจะต้องเอาตัว The Gain Booster เนี่ยมาเป็นตัวบูสต์ด้วยตัว The Gain Booster นี่สามารถเป็นบูสต์ที่ตู้ได้นะครับบูสต์ที่ตู้ได้แล้วก็บูสต์ตัวบูสต์แตกตู้นะครับบูสต์แตกตู้ได้หรือว่าไปบูสต์เอฟเฟกต์ตัวอื่นๆได้เหตุผลที่ผมจัดเจ้าตัว X Shark นี้ใส่ไปให้เพราะเนื่องจากว่าหมูขาวไม่เหมาะในการเป็นตัวบูสต์ให้กับหมูแดงนะฮะเพราะพี่หมูก็บอกไว้แล้วนะครับผมนะThe Gain Booster เป็นตัวบูสต์ที่ดีมากเป็นตัวแตกหลักที่ดีด้วยนะครับมันจะสามารถมาบูสต์หมูขาวก็ได้มาบูสต์เพิ่มซัสเทนให้กับหมูแดงก็ได้นะครับผมนะครับนะโอเคนะครับแล้วเมื่อเวลาเราลดนะฮะเราลดกีตาร์ลงไปนะครับเสียงสัญญาณมันจะออกมาชัดเจนนะครับมันจะมาชัดเจนแล้วก็คือมันจะไม่ดรอปเลยครับผมนะมันจะมีเสียงคอร์ดโผล่ออกมาแล้วก็มีเสียงเสียงไดต่อท้ายนะครับผมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนะฮะอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดซิงเกิลคอย3ตัวเสียงนะเสียงมันจะต่างจากตัวตะกี้ของเดจะแบบมันจะแบบอิ่มๆหน่อยอันนี้โอเคทีนี้มาครับผมเนี่ยมาที่จูนเนอร์ตัวนี้ตัวที่ผมจัดใส่ไปให้เนี่ยมันข้อดีมันอย่างคือกดปุ๊บแล้วมันจะขึ้นตัวเลขเลยนะครับขึ้นตัวแล้วจะเป็นตัวใหญ่ด้วยนะครับผมเนี่ยมันจะขึ้นชัดเจนครับผมนะมันจะมีไฟบอกอยู่ว่าครับผมนะด้านซ้ายด้านขวาเป็นชาร์ปเป็นอะไรพวกนี้ครับตัวนี้สาย1ครับผมนะสาย2นะครับ3นะครับ4นะครับครับ5มันจะบอกเลยว่าสายอะไรชื่ออะไรนะครับผมนะสาย6นะครับนี่คือข้อดีแล้วตัวมันเล็กด้วยนะครับผมนะตอนนี้คือเรากำลังทาบทามอยู่ว่าเราจะสั่งเป็น OEM มานะครับผมนะเพราะว่าจูเนอร์ของผมมันหมดแล้วแล้วเราไม่ได้ผลิตเพิ่มตอนนี้เราก็ต้องอันไหนที่เป็นไฮเทคโนโลยีเราต้องสั่ง OEM ครับผมนะบางทีเราจะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งผลิตในทุกรุ่นนะครับผมนะแต่เสียงแตกหลักเนี่ยเราจะต้องจำเป็นที่เป็นมากในเรื่องของการทำแฮนด์เมดเพราะเนื่องจากว่ามันจะดูคลาสสิกหน่อยมันมีคุณค่าใช่ไหมพี่เปาครับผมนะในมุมมองครับผมนะครับนะทีนี้มาดูฟังพี่หมูก็
็คือนะถ้าเป็นซิงเกิลคอยนี้นะครับผมนะซาวของพี่หมูจะแบบเนื้อใหญ่ๆหน่อยนะครับผมนะครับนะแต่ซิงเกิลคอยอาจจะต้องปรับมาที่แก๊ก4นะถ้าเราปรับปุ่มฮอลเป็นปรับซิเล็กเตอร์มินินี้ขึ้นท็อกเกิลสวิตช์นี้ขึ้นปุ๊บเป็นปุ่มฮอลมันจะเพิ่มเกณฑ์แล้วก็เพิ่มเสียงกลางขึ้นมาครับผมเนี่ยครับนะครับนะทีนี้มาหมูดิสนะครับผมนะหมูดิสนะครับหมูดิสอ๋อเดี๋ยวโอเวอร์ไดท์นะครับผมบอกว่าให้เอาเดอะเกนบูสเตอร์เนี้ยนะครับมาบูสต์เกนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันมีซัสเทนที่ยาวขึ้นนะครับผมแล้วเล่นง่ายขึ้นมันต่างจากในการที่เราจะบูสต์เราเปิดเกนให้เยอะขึ้นเหมือนตอนที่พี่เปาถามผมว่าเปิดเกนให้เยอะขึ้นนะครับผมนะจำได้เหมือนกันว่าพูดอยู่แต่ว่ามันจะต่างจากเราเอาเกนมาบูสต์กันมันจะเหนียวกว่านะครับผมสมมุติเราเล่นนะเสียดายผมเล่นไม่เก่งเต้ๆไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยพี่เปาผมเดี๋ยวนะอ๋อฝากปิดตัวนั้นหน่อยปิดตัวนั้นอ๋อมันเปิดตัวนั้นอยู่โอเคปิดแล้วพี่โอเคเปิดเดี๋ยวนะไม่น่ามันเปิดตัวนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอโทษทีผมลองนิดนึงเปิดวอลลุ่มตัวนี้หน่อยพี่วอลลุ่มครับผมขึ้นอีกนิดนึงครับผมนะแล้วก็ ผมเอาตัวนี้นะครับผมต่อมั้ยเดี๋ยวไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลองนี้แล้วกันเดี๋ยวลองให้พี่ฟังดูเนี่ยอย่างเงี้ยที่เราลองหมูขาวนะถ้ามี noise แบบนี้ครับผมนะแก๊กนี้นะครับเพราะว่ามันแบบนี้คือซิงเกิลคอยมันจะมี noise แน่นอนมาแก๊กนี้แนะนำอ๋อมันไปติดตัวโน้นอยู่นะมีหน้าครับผมแน่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ตัว X Shark นะครับผมยังไม่ได้ใช้ตัว X Shark เดี๋ยวครับผมเอานี่ดีกว่าตั้งให้เห็นแบบตรงนี้เลยใช่อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อพี่เอาไปใช้ประโยชน์ได้วันนี้ติวเข้มขออนุญาตนะครับผมดูทุกท่านนะครับผมนะอันนี้นะครับเพราะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อด้วยแล้วก็หลายท่านด้วยนะครับผมนะครับเอาเป็นแบบว่าผมแค่แนะนำในเรื่องของเสียงแล้วกันนะครับผมนะครับผมนะเพราะว่าผมอาจจะเล่นไม่ได้เป็นเพลงอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นสังเกตได้ง่ายว่าตัวหมูขาวเนี่ยครับผมนะหมูขาวจะให้เสียงที่แบบกลมๆอุ่นๆเนื้อแบบวอมๆเหมือนทูฟนะครับผมนะตัวนี้นะครับนะอันนี้ปุ่มฮอลกดลงมาที่รูมนะครับรูมนี่ก็คือเล่นที่แบบแคบๆนะครับผมแล้วเห็นไหมพอเวลากดปุ่มสวิตช์ฮอลขึ้นไปมันจะได้ยินเสียงแบบพึมมานะครับผมนั่นแสดงว่าเสียงกลางมาด้วยเสียงกลางมาด้วยแล้วก็มีเกณฑ์เพิ่มขึ้นมาครับผมนะครับเนี่ยนะครับถามว่าเราต้องการโซโล่เพื่อให้มันซัสเทนมันยาวขึ้นเพื่อให้เนื้อเสียงที่มันกังวานขึ้นเปิดดีเลย์ครับผมอนาล็อกดีเลย์นะครับผมเดี๋ยวไปพร้อมๆกันเลยครับนะข้อดีของปิกอัพตัวอานิโคตัวนี้นะครับผมมันจะให้ซาวด์ที่แบบจิกๆนะครับผมนะครับทีนี้เรามาเอา
เอาบูทเกนขึ้นนะครับบูทเกนนะครับเห็นไหมมันจะเหนียวขึ้นว่าชัดพอหรือยังอิ่มพอหรือยังยังครับผมนะครับนะเพราะว่าเรามีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับเรามีตัวเพิ่มอิ่มอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็คือตัวนี้เจ้าตัว X Shark ตัวนี้นะครับเจ้าตัว X Shark ตัวนี้นะครับนะครับมาเลยครับเสียงมาเลยเต็มเลยเป็นเนื้อเลยถามว่าเสียงเดิมๆถ้าเกิดมันแหลมมันไบรท์เกินไปมันจิกเกินไปอย่างเงี้ยฮะบางทีมันอาจจะวินเทจเกินไปจิกเกินไปนะครับเราสามารถช่วยอาจเจ้าตัว X Shark นี่ช่วยได้นะครับผมนะกดพอกดลงไปปั๊บใช่ไหมฮะปั๊บมันกลมเลยครับมันนวลเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเปิดตรงตัวโทนไว้นะครับเปิดตัวโทนไว้นะครับถ้าเราต้องการให้ไบรท์แบบเหมือนต้นฉบับนี่ครับผมนะแต่ที่สิ่งที่เราได้ยินคือเสียงมันอิ่มขึ้นมันมีก้อนขึ้นนะครับผมนะนะครับผมนะถ้าสมมติว่าเราปิดก่อนนะเราปิดปั๊บเราเปิดแต่ X Shark อย่างเดียวมันคือบูทดีๆนี่เองครับผมนะเนี่ยนะครับผมนะถ้าผมปิดนะปั๊บเป็นตัวอะไรนะครับผมกีตาร์คลาสสิกอ๋อคลาสสิกโอเคโอเคโอเคน้องน้องน้องเมื่อเช้านี้น้องเมื่อเช้านี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จใช่ไหมยังตอนที่ตั้งจะได้ไปในวันนี้ครับเป็นพรุ่งนี้ใช่ครับผมพอดีคิดว่าคิวงานช่างเขาทันนะเดี๋ยวให้ช่างเขาโทรหาครับผมนะครับโอเคครับผมครับนะครับเราสามารถที่จะเปิดแล้วเราตั้งตัวนี้ได้เราต้องการให้ตัวริทึมเนี้ยคือเสียงหลักของเราเนี่ยเป็นตัวเสียงทุ้มไหมเนี่ยฮะเพราะบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ชอบว่าเฮ้ยเสียงกีตาร์หลักของเรานี่มันไบรท์เกินไปสมมติไม่ได้ใช้ตัว X Shark นะเนี่ยบางทีมันเสียงไม่อาจจะเราต้องการเสียงที่มันโทนอุ่นๆหน่อยว่าอย่างเงี้ยฮะถามว่าพอหรือยังยังไม่พอเราก็สามารถกดลงมาได้เราใช้ใส่ดีเลย์ไปด้วยนะครับผมเนี่ยสมมติเราไปกิ้งนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ตัว X Shark ซาวมันจะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งบางทีมันอาจจะบางไปนะมันบางไปเพราะว่าด้วยตัวพิกอัพอานิโคเองแล้วนะครับผมนะมันอาจจะบางไปนะครับผมนะครับนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับเราสามารถใช้ตัว X Shark นี่เป็นตัวนั้นได้นะครับผมเป็นตัวเปิดเพื่อบังคับให้กีตาร์ตอนนี้ซาวมาสเตอร์ของเราเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราโซโล่นะยังไม่ได้อยู่ในโหมดของโซโล่นะครับผมนะนะครับทีนี้นะครับเราใช้เสียงพี่หมูก่อนซาวด์เดิมเป็นแบบนี้ครับมันจะวินเทจไปบางไปครับผมนะกดมาสเตอร์ถ้าต้องการโซโล่เดี๋ยวก้อนมันจะมาเป็นก้อนเลยนะครับผมนะมาอิ่มเลยนะมันจะมาแบบเป็นเนื้อเลยนะครับผมนะเป็นแบบถ้าไม่มีตรงเจ้าตัว X Shark เอากดออกกด X Shark ออกไปเนี่ยครับผมนะถามว่าซาวด์ดีไหมดีครับผมนะเพราะว่าหมูขาวเนี่ยเป็นเอฟเฟคที่ดีอยู่แล้วนะครับนะครับนะทีนี้มาหมูแดงครับนะฮะหมูแดงนะครับหมูแดงนะ
หมดไลท์นะครับหมูแดงถ้าเกิดว่าเราเป็นซาวซิงเกิลคอยแนะนำให้นะครับแนะนำให้เราซีเลกเตอร์มาที่แก๊ก4นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีนอยส์นะครับผมนะมันจะไม่มีจี่นะครับผมนะครับผมนะฮะถามว่ามันจี่ไหมคือมันจี่ปกติเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลคอยแต่ตอนนี้กีตาร์เนี่ยมาทำเรื่องของการพ่นกาไฟเรื่องของการไวริงชีนนะครับผมนะมันจะลดลงไปได้ถือว่าลดลงไปได้เยอะเหมือนกันถามว่าหายจี่ไหมไม่หายจี่ครับผมนะแต่ว่ายังสัญญาณมันดีขึ้นนะครับผมนะเพราะเราเช็คจากตรงไหนเช็คจากตรงเสียงคลีนครับนะครับนะครับนะครับเนี่ยครับผมนะเช็คจากเสียงคลีนนะครับผมจากจุดนี้อันนี้ผมปล่อยมือนะครับโอเคทีนี้มานะครับลองเสียงแตกครับพี่หมูครับเวลาเราโซโล่นะครับผมนะเราต้องเอาเดอะเกนเข้ามาช่วยด้วยเพื่อให้เสียงมันยาวขึ้นนะครับผมนะเอาไมค์ครับนะมันจะหายไปนะครับผมซัสเซมจะหายไปนะครับสมมติว่านะครับสมมติว่าเราเล่นอยู่นะครับผมแล้วมันหอนแบบวู้มาเกินไปนั่นแสดงว่าเราปรับเกณฑ์เยอะไปเกณฑ์ตัวบูทเยอะไปนะครับผมนะฮะเกณฑ์ตัวแตกหลักก็ประมาณสักบ่ายโมงเกณฑ์ตัวบูทมันเยอะไปให้เราลดเกณฑ์ลงมาครับผมนะมันจะลดเรื่องของ noise ได้ลดสัญญาณที่ฮัมนะหอนแบบไม่รู้เรื่องเลยครับผมนะครับตอนนี้เสียงกีตาร์เราออกมาเต็มแล้วนะออกมาเต็มแล้วถามว่าแน่นพอไหมยังแน่นไม่พอครับผมนะเราเติม X Shark ไปครับผมดูนี่ครับเนี่ยถ้านั่งอยู่ใกล้ๆจะรู้เลยว่า Attack มาเต็มใช่ไหมพี่เปาสะดุ้งเลยนะครับผมนะลดมาลงไปนะครับลดลงไปนะครับผมเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากว่าหมูแดงเนี่ยครับผมน่าจะมีปัญหากับเจ้าตัวบูทเพราะเนื่องจากว่าตัวบูทมันจะดังลั่นขึ้นนะครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเราใช้สมมติตอนนี้เราไม่ได้ใช้ X Sharp นะครับแล้วเรามากดดีเลย์ปุ๊บเนี่ยมันจะดังขึ้นอีกนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราต้องกดที่G Buffer เอา Buffer มาช่วยครับผมเพื่อจับบาลานซ์สาวรายละเอียดมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าค่อยๆประมวลผลกันเข้าไปนะครับผมนะค่อยๆนะครับผมนะตอนนี้แน่นแล้วเริ่มแน่นแล้วใส่ดีเลย์เข้าไปครับผมถ้าเราไม่มีตัวเดอะเกนนะครับผมนะซาวมันก็จะอย่างเงี้ยมันฮะเวลาเล่นแล้วมันจะไม่เหนียวครับผมถ้าเรามีเดอะเกนเพิ่มไปปุ๊บนะครับเล่นแล้วมันจะเหนียวขึ้นนะครับเราตอนนี้เราอยู่โหมดริทึมนะครับโหมดริทึมถ้าเราต้องการโซโล่ครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มาอยู่ในช่วงของที่เราโซโล่แล้วนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ถามว่าดังเกินไปไหมถ้าดังเกินไปลดครับนะครับผมไบรท์เกินไปไหมถ้าไบรท์เกินไปลดนะครับผมนะตัวนี้มันจะมีให้เราสามารถปรับได้นะครับผมนะพอเราโซโล่เสร็จครับกดมาริทึมครับผมนะริทึมเราก็ตั้งไว้ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับผมนะซาวก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะซาวมันจะออกจิกๆหน่อยจิกตามไหนจิกตามตัวกีตาร์นะครับผมเราใช้ตัว X Shark เป็นตัวบีบบังคับให้ซาวกีตาร์มันเปลี่ยนไปเพราะบางทีมันอาจจะไบรท์ไปเพราะเนื่องจากว่าปิกอัพอาจจะเป็นอานิโคนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะหมูขาวหมูแดงมาครับผมนะมาคอรัสครับผมนะเนี่ยคอรัสตัวนี้จะหวานมาก
นะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เจ้าตัว X Shark นะครับผมนะครับพอเรามาใช้ X Shark ปั๊บนะฮะซาวมันจะเปลี่ยนไปซาวมันจะนวลขึ้นตามที่เราปรับที่ตัว X Shark ที่โทนของ X Shark นะครับนะครับนะถ้าเราอยากให้คอรัสนวลขึ้นกว่าเดิมปุ๊บนะใส่ดีเลย์เข้าไปสมมติว่าเพลงนี้เราต้องการแบบปิกกิ้งนะครับผมนะมันจะหวานมากขึ้นครับผมนะครับนะตอนนี้ใส่เสียงแตกด้วยเนี่ยนะตัวเดียวเมื่อกี้ลืมไปกดตัวนี้เพิ่มเนี่ยด้วยคุณสมบัติของตัวพิกอัพแล้วพิกอัพเสียงแบบเสียงดีแล้วนะครับไบรท์ดีแล้วครับผมเพิ่มความอิ่มไปนิดนึงครับผมนะเพิ่มความกังวานไปนิดนึงใส่ดีเลย์เราสังเกตว่าผมกดดีเลย์ปุ๊บเสียงมันจะไม่กระโดดเลยนะครับแล้วมันจะไม่กินเสียงสัญญาณนะครับผมนะนี่คือคุณสมบัติดีเลย์ตัวนี้ครับผมนะผมจะโซโล่ผมจะโซโล่เสียงคลีนแบบนี้ได้ยังไงพี่เพราะว่าพิกกิ้งซาวมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วสมมุติเราไม่มีตัว X Shark ตัวนี้นะโอ้โหไบรท์สุดๆเอาตัว X Shark ในโหมดริทึมมาเพื่อเป็นตัวบังคับให้โทนมันนวลขึ้นกว่าเดิมนะฮะผมอยากโซโล่พี่นะครับอยากโซโล่ตัวนี้นะครับนะครับเนี่ยเสียงมันอิ่มขึ้นแน่นขึ้นครับผมด้วยโหมดของภาคโซโล่ครับผมนะอันนี้พูดถึงว่าในโซโล่เสียงคลีนครับผมนะครับทีนี้ก็แต่ละคนก็จะสามารถปรับแต่งได้ในแบบฉบับของแต่ละคนครับผมนะครับนะครับนะจะได้ผมเล่นไม่เล่นไม่ค่อยเป็นครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะโชว์ตรงนั้นได้นะครับผมเอาเป็นว่าหลักการตรงนี้นะครับผมนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านพี่เปามีอะไรถามครับผมมีคำถามพี่ต๋อยว่าบัฟเฟอร์กรณีไหนที่เราไม่ใช้บัฟเฟอร์ไม่กรณีไหนไม่ใช้บัฟเฟอร์อ้อคือบัฟเฟอร์เปิดไว้ตลอดเลยในกรณีที่พี่ใช้เอฟเฟกต์ทูไบพาสแบบนี้ทูไบพาสก็คือแบบตรงไปเลยนะครับพี่กดไว้เลยออนไว้เลยครับผมนะถ้าไม่ใช้ปุ๊บปัญหามันจะคือเสียงมันจะกระโดดครับผมนะมันจะมีปัญหากับหมูแดงกับดีเลย์นี่แหละครับผมนะตัวหลักๆเลยเดี๋ยวผมย้ายตัวนี้เข้ามาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวใช่ครับไม่โดนเดี๋ยวใช่ผมกำลังนั่งคิดแล้วเราครับนะฮะเท่าที่ฟังพี่ตุ๋ยอธิบายดูเหมือนว่าจะเป็นจะต้องเปิดบัฟเฟอร์เพื่อจัดบาลานซ์ซาวใช่บาลานซ์ซาวอะไรเงี้ยคือเปิดออนไว้เลยครับผมนะฮะบัฟเฟอร์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะถ้าหลายๆท่านได้ตามนะครับผมนะบัฟเฟอร์ของเมืองนอกเนี่ยเขาจะไม่มีสวิตช์ออนออฟเขาจะมาถึงปุ๊บเสียบเลยเสียบออกเลยเอาอินเข้าปุ๊บเอาออกเลยเขาจะไม่มีออนออฟมีแต่ของพี่ตุ๋ยที่มีเพราะว่าผมอยากที่จะให้ลูกค้าได้รู้ว่าก่อนเข้าหลังก่อนไอออนออฟมันเป็นยังไงออฟเสียงมันเป็นยังไงออนมันเป็นยังไงมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือจริงๆมันเป็นหลักง่ายๆที่ว่าเฮ้ยเราต้องแสดงความชัดเจนให้ลูกค้าได้เห็นว่าอ๋อมันดียังไงนะครับผมนะครับตรงนี้แล้วก็ปุ่มนี้ของพี่ทูมิกมันจะมีทูมิกด้วยครับนะครับครับผมนะพี่เปาอาจจะใช้อาจจะไปต่อมิกโดยตรงก็ได้หรือออกเอาท์พุตโดยตรงก็ได้แล้วแต่นะครับผมนะมิกก็คืออาจจะน้องเขาอาจจะไปเล่นอาจจะไปต่อมิกตรงๆก็สามารถทำได้ตัวนี้มันจะบีบสัญญาณไม่ให้มันแตกผ้าครับผมนะครับนะพี่เก๋ามีอะไรถามไหมครับพี่กีตาร์เข้าตรงไหนครับกีตาร์อินเข้าตรงนี้เลยครับเข้าตรงนี้เลยครับใช่เพราะว่าผมเลี้ยงว่าตัวนี้เป็นตัวแรกตัวนี้เข้าแอมตัวนี้เข้าแอมครับครับผมนะครับเนี่ยครับผมนะเพราะว่าพี่เก๋าก็เหมือนมาศึกษาดูก่อนนะครับผมนะเขาเรียกว่ามาศึกษางานใช่ไหมพี่ความรักจำครับนะครับผมครับพี่ตัวเอสโซนสมมติว่าถ้ามีเอฟเฟกต์ก้อนใดก้อนหนึ่งครับมุดไม่รู้ช็อตรัดวงจรอะไรแล้วแต่เนี่ยครับก้อนอื่นๆจะเป็นยังไงต่อฮะจะออฟไหมใช่ไหมครับผมนะรัดวงจรในกรณีแบบไหนกรณีแบบเครื่องช็อตใช่ไหมคือเราไม่รู้ใช่จะแบบถ้าเสียงไม่ออกวิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมนะทุกท่านเสียงไม่ออกสมมติว่าเอาไปที่บ้านว่าเฮ้ยเสียงไม่ออกเฮ้ยเราจะเช็คยังไงดีวะนี่ครับผมนะผมจะรู้ได้ไงว่าก้อนไหนก้อนไหนเสียมีปัญหาใช่ไหมครับผมรู้แล้วก้อนนี้มีปัญหาแล้วมันจะส่งผลยังไงบ้างกับตัวอื่นครับผมนะครับก็เดี๋ยวพี่บอกกดรับบอกพี่ตุ๋ยติดธุระนิดนึงเดี๋ยวค่อยโทรหาอีกทีครับผมนะก็คือ
หมายความว่านะครับนะฮะพี่ตุ๋ยไลฟ์สดครับเราพูดครับพี่ตุ๋ยไลฟ์สดครับผมนะก็คือหมายความว่าเราต้องหาจุดก่อนว่ามันเสียที่จุดไหนครับผมนะครับเสียตรงที่จุดไหนให้เราเอานะครับอาจจะดึงแจ็คออกมาก็ได้สมมตินะครับเดี๋ยวนะครับเราต้องลดตู้แอมด้วยนะไม่งั้นปูปากเลยนะครับผมนะตอนนี้ผมต่อตู้แอมอยู่นะครับผมเปิดตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วก็ลดมันลงมานะครับเพื่ออะไรเพื่อเมื่อเวลาเราต้องการเช็คสายสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันช็อตตรงจุดไหนผมอย่างเงี้ยสมมติว่าอยู่บนเวทีเนี่ยผมใช้วิธีการนี้ครับพี่ตุ๋ยว่าผมดูไฟก่อนเลยไฟติดไหมถ้าไฟไม่ติดเนี่ยตอนนั้นน่าจะมีปัญหาใช่ไหมเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับผมนะฮะคือมันต้องแบ่งออกเป็นหลายอย่างบางทีไฟติดแต่ว่าเสียงไม่ออกก็มีครับผมนะสมมติว่าไฟติดทุกตัวอันดับแรกเฮ้ยมันติดทุกตัวเว้ยโอ้โหเขาตกใจแล้วนะอย่างเงี้ยเขาตกใจแล้วเฮ้ยเอายังไงดียังไงดีวิธีการเช็คง่ายๆนะครับผมนะครับสมมติว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตัวที่จะต้องมิวคือตัวนี้ก่อนนะครับนะเปิดออนไว้ตอนนี้เพื่อที่จะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกตู้แอมเยอะครับเรามาดึงแจ็คออกเลยตัวไหนแจ็คตัวไหนที่ดึงง่ายที่สุดเอาตัวนี้ออกนะครับเอาสายแจ็คมาต่อคืนนะครับต่อคืนนะครับนี่ตรงนี้แล้วลองดูก่อนเบาๆก่อนนะครับถ้ามีเสียงออกงั้นจบเลยครับผมนะจุดเสียก็อยู่2ตำแหน่งนี้นะฮะไม่จูเนอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาก็คือเอาตัวนี้เล่นได้เลยครับผมนะเล่นได้เลยใช้ตัวที่เหลือใช้ตัวที่เหลือเลยครับผมนะครับผมนะคือข้อดีนะครับผมนะหรือถ้าเกิดเราต้องการแก้ปัญหาปรากฏว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงต้นทางมาอยู่แถวอาจจะเป็นคอรัสหรือดีเลยเราจะเช็คยังไงถูกต้องไหมฮะก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเราก็เดี๋ยวออฟตัวนี้ก่อนนะครับแต่เราต้องถ้าเราไม่ได้ออฟตรงนี้เราจะเช็คยังไงได้บ้างนะครับผมนะก็ต่อตรงๆไปเลยไม่เป็นไรคือนี้ถ้าต่อแบบนี้สมมุติว่าโอเคไม่เป็นไรก็ไม่ใช้คอรัสก็ได้คำถามคือก้อนอื่นเสียงยังจะออกอยู่ไหมสมมติถ้าก้อนนี้มีปัญหาถ้าก้อนนี้มีปัญหาให้เราออฟเหมือนไว้ออฟไปคือตอนนี้มันออฟใช่ไหมครับแต่เห็นไฟกระพริบอยู่เนี้ยอันนี้คือไฟเลทเฉยๆมันไม่ได้มีผลข้อดีของทรูไบพาสมันคืออย่างนี้สมมติว่าก้อนมันเสียซ่อนเสียหยุดปุ๊บอย่างเงี้ยครับก้อนเสียเสียงมันก็ยังออกอยู่พี่ครับผมนะพี่เก๋าเมื่อกี้จะถามอะไรนะพี่เมื่อกี้ถามลืมไปแล้วฮะโอเคอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติว่ามันเสียก็คือไฟไม่เข้าอ่ะมันก็ยังออกอยู่นี่คือข้อดีของมันหมายความว่าตัวสวิตช์เนี้ยมันจะเป็นต่อตรงไว้ครับผมนะแล้วมันจะไม่กินเสียงกีตาร์ครับผมนะครับนะฮะครับตัวนี้เราก็ไม่ใช้มันแค่นั้นเองครับผมนะไม่ต้องไปถอดออกนะครับผมนะแต่ถ้าในกรณีเราอยากจะรู้ว่ามันเสียตรงจุดไหนอันนั้นค่อยว่าอีกทีสมมุติว่าพี่เอากลับบ้านไปปุ๊บพี่ไม่รู้ว่าตัวไหนมันเสียอย่างเงี้ยวิธีง่ายๆเปิดแจ็คมันมานะเปิดอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเอาเนี้ยเสียบตรงๆเลยครับผมเนี่ยเช็คเลยนะฮะเดี๋ยวนะไม่ออกของจริงแล้วเนี่ยอ๋อแท็กเสียบไม่สนิทเนี่ยเพราะเนี่ยเห็นไหมจุดบางทีจุดเล็กๆน้อยๆเสียบแจ็คไม่สนิทครับผมนะก็มีปัญหาแบบนี้ครับผมนะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเช็คแบบนี้นะให้เราเอาด้านนี้มานะครับเอาด้านนี้มาปุ๊บอย่างนี้นะถอดมาอย่างนี้แล้วเอานิ้วแตะที่นี่นะครับแตะที่นี่ถ้ามันมีเสียงตืดๆๆๆแสดงว่าสัญญาณผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับผมถามว่าเสียงดีหรือไม่ดีอันนั้นตอบไม่ได้เพราะเราต้องเล่นกีตาร์ไปด้วยครับผมให้รู้ว่าสัญญาณมันผ่านตรงจุดนี้แล้วนะครับวิธีการเช็คนะครับเผื่อต่อไปแบบน้องเขาอาจจะอยากที่จะเช็คครับผมนะทีนี้เราง่ายละตอนนี้ใส่ตัวจบละตัวต่อมาปุ๊บตัวนี้ถอดง่ายไหมถ้าถอดง่ายนะครับก็ถอดออกนะถอดออกแล้วก็เอาสายแจ็คมาเสียบเข้าที่นี่นะครับผมนะก็สบายต้องถามไว้เผื่อว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแน่นอนครับผมนะอันดับแรกเลยอย่างที่พี่เปาพูดก็คือว่าเช็คก่อนว่าไฟมันติดไหมนะครับเช็คครับผมนะไฟมันติดไหมครับผมนะส่วนการหอนวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งนั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของการปรับของเรานะของการปรับของเรานะครับผมนะหลายๆท่านที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเล่าประสบการณ์
ให้ฟังกันนะครับผมนะบางทีมีน้องๆอยากที่จะเรียนรู้ด้วยนะครับผมนะนะครับก็เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมนะแชร์กดไว้กดแชร์ไปอยู่ที่ไทม์ไลน์ของท่านนะครับผมนะอาจจะเป็น private ก็ได้แล้วแต่นะครับผมนะอันนี้ไม่ซีเรียสครับผมนะหรือต้องการอยากที่จะถามเป็นความรู้ก็สามารถทักทายพี่ตุ๋ยมาโดยตรงเลยได้เชื่ออย่างถ้าพี่หมูหรือว่าอาจารย์เดเต้เนี่ยถ้ามีบอร์ดสำรองอยู่แล้วครับแล้วเขาเล่นงานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ใช่ใช่เราจำเป็นต้องมีของสำรองใช่ใช่เราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรบ้างนะครับผมนะฮะก็ถ้าเล่นอนาล็อกแล้วเป็นทูไบพาสจะง่ายครับจะง่ายเพราะอะไรเพราะว่าสวิตตัวนี้เสียก็ออฟไว้เฉยๆสัญญาณมันก็ต่อตรงไปเลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราเล่นก้อนข้อดีคือ1เสียงมาเต็มนะฮะเสียงมาเต็มแน่นอนไม่กินเสียงกีตาร์2นะครับตัวไหนเสียเอาตัวนั้นไปซ่อมนะฮะเอาตัวไหนเสียอ่ะคอรัสเสียเอาคอรัสไปซ่อมนะครับนะฮะเสียงแตกเสียเอาเสียงตัวนั้นไปซ่อมนะครับผมนะแต่ถ้าเล่นของชาร์กมีมากกว่านั้นนะครับผมนะมีข้อดีมากกว่านั้นนะครับชาร์จเรามีประกันนอกจากเรื่องของเวลาเรื่องของเวลาที่แบบยาวนานแล้ว2ก็คือว่าเรามีตัวสแปร์ให้ใช้เกิดสมมติว่าลูกค้ามาที่ร้านใช่ไหมครับผมนะบอกว่าคุณตุ๋ยครับนะครับหมูแดงเสียครับหมูแดงเสียเนี่ยช่างบอกว่าซ่อม 3-4 วันโอ้โหเสียงานเลยคืนนี้ต้องเล่นไม่เป็นไรครับนะเรามีหมูแดงจัดให้ไปก่อนนะครับคุณจะได้ไม่เสียงานครับผมเขาเรียกว่ามีรถให้ขับหลังซ่อมก่อนอยู่ในช่วงเวลาซ่อมนะครับผมนะเอาไปใช้ก่อนแล้วซ่อมเสร็จเอามาเปลี่ยนคืนนะครับไม่ได้คิดตังค่าเช่านะครับผมนะครับผมนะแต่ถ้าเอฟเฟกต์ตัวนั้นยังอยู่ในประกันอยู่ก็คือซ่อมฟรีเลยเบ็ดเสร็จแล้วคือคุณไม่เสียงานแล้วไม่เสียอะไรเลยนะครับผมนะเสียค่ารถนั่งมาหาที่ร้านอย่างเดียวครับผมนะตรงนี้มีอะไรถามสอบถามเพิ่มเติมพี่เก๋าครับสถิติการส่งมาซ่อมคงไม่มีมากน้อยมากพี่น้อยมากครับผมนะส่วนหนึ่งลูกค้าก็อาจจะซ่อมได้เองอยู่แล้วครับผมนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือก็แวะมาที่นี่นะครับผมนะก็เราดูแลให้นะครับผมนะวงจรไม่ต้องห่วงครับนะฮะประกันซ่อมวงจรฟรี3ปีย้ำว่ามีคำว่าฟรีด้วยนะไม่ใช่ประกันซ่อมเฉยๆไม่ใช่นะประกันซ่อมฟรี3 ปีครับผมนะสวิตช์1ปีนะสวิตช์1ปีย้ำว่าฟรีเหมือนกันนะครับผมนะจูเนอร์ไม่ใช่ของยี่ห้อเราแต่ประกันให้1ปีครับนะฮะนะไม่ใช่ยี่ห้อเรานะแต่ว่าประกันให้1ปีนะครับนะ power supply วงจรตัวนี้นะครับผม10ปีน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับ14ครับผมนะแสดงว่าพี่ตุ๋ยประกันซ่อมฟรีถึง20อายุ24คือยังฟรีอยู่เอาง่ายๆเคเบิลไม่มีประกันแต่อย่างน้อยคือ1เดือนต้องดูแลให้ลูกค้าเต็มที่นะหม้อแปลง1ปีครับผมนะครับนะ10ปีเอาง่ายๆเอาง่ายๆแต่ถามว่า10ปีแล้วหมดกันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนะตั้งแต่ที่พอเขาเอาหมดประกันไปนี่เอามาซ่อมนี่ผมไม่เห็นเขาเกิน300บาทต่อทีเวลาซ่อมนะครับผมนะโคตรคุ้มนะครับผมนะแล้วพี่ตุ๋ยบอกเลยนะบอกว่าถ้าใครเล่นเอฟเฟคชาร์กนะครับผมนะพี่ตุ๋ยจะไม่สนใจเลยว่าคุณซื้อมาต่อมือ3มือ4มือ5พี่ตุ๋ยไม่ได้สนใจตรงนั้นนะพี่ตุ๋ยแฮปปี้มากว่าคุณใช้ชาร์กพี่ตุ๋ยดูแลให้บางทีเราซื้อมาต่อมือ3มือ4มือ5แต่ว่าประกันมันยังมีอยู่พี่เปาครับซ่อมฟรีก็ยังฟรีอยู่ครับผมมาเนี่ยครับผมนะคือชาร์กครับผมนี่คือการประกันแบบสไตล์แบบชาร์กครับผมนะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมอีกคือไม่ต้องใช้ใบอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องถือก้อนมาโอเคดูแลให้เลยครับพี่ครับผมถ้าเป็นชาร์กผมดูแลให้เต็มที่ครับมีอะไรถามอีกไหมพี่น่าจะเคลียร์นะพี่ครับผมนะครับนะพี่เปาพี่เก๋าพี่เขาได้หมูขาไปแล้วตอนนี้เราเรียกเล่นแกลี่มัวเนี่ยมันจะต้องมีตัวไหนต่อโอ้โหถ้ามาถามผมไม่ได้ต้องถามพี่หมูครับผมนะแกลี่จริงๆพวกนี้มันก็ครอบคลุมอยู่แล้วพี่เก๋าสงสัยอะไรอ๋อเนี่ยครับผมแม่ก็เป็นถ้าเกี่ยวกับเรื่องเสียงหรือวิธีการเล่นอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าเซตนี้คุมครอบคลุมใช่เมทัลยันแบบผมถูกต้องใช่ความหวานเพิ่มความหวานใช่นะครับแล้วก็มีบูทด้วยพี่บูทอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนี้แต่น่าจะชุดนี้แหละนะครับผมนะพี่เก๋าออกสื่อไม่ได้ครับผมนะแม่บ้านเล็งอยู่ครับผมนะโอเคครับผมนะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับผมทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่นะครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะพี่ตุ๋ยอาจจะไม่ได้ทักทายนะครับนะวันนี้ขอบคุณพี่เป๋าพี่เปานะครับผมนะพี่เปาจากศรีราชาครับผมนะที่ได้มาจัดบอร์ดเช่นนี้แล้วก็เอากีตาร์มาซ่อมด้วยแล้วก็พี่เก๋านะครับพี่เก๋านะครับผมนะครับผมนะ
ครับวันนี้ยังไงขอบคุณทุกท่านด้วยครับผมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ